พี่ค่ะจาก Deloitte Thailand ค่ะมาเป็นผู้บรรยายนะคะในเรื่องของ Understanding Generation C ในใน w o r l p l e c e ค่ะขอเรียนเชิญเลยค่ะได้ครับขอบคุณครับก็นะครับถือว่าขอ,อขอบคุณคะ่ะขอบคุณคะ่ะขอบคุณคับผมนะครับถือว่าเป็นการแบ่งปันแล้วกันนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีหลายท่านก็อยู่ในเรียกแวดวงของทาง อ่อ HR หรือ Human Capital เหมือนกันวันนี้นะครับทางดีร้อยเองเนี่ยจะมาคุยอะไรจากเมื่อเช้าเนี่ยผมได้ยินว่ามีหลายคำถามมากนะครับที่ท่านผู้บริหารนะครับถามว่า Gen c คืออะไรบางท่านเนี่ยแทบจะไม่มีโอกาสได้คุยกับน้องๆรุ่นใหม่นะครับทีนี้ทางดิร้อยเองเนี่ยเรามีรีเสิร์ชเรื่องของ Gen c แล้วก็ Gen Y หรือ Millenium เนี่ยเราทำมาสิบกว่าปีแล้วนะครับแล้วก็ปีเนี้ย จะมีผลของเมืองไทยซึ่งผมจะเล่าให้ฟังว่ามีคำถามว่าเจนซีหรือมิลเลนเนียมคนไทยต่างกับ g l o b a l ไหมอ่าผมจะมีให้เห็นด้วยว่านอกจากโกลบอลคือเจนซีมิลเลนเนียมคนไทยเนี่ยคิดต่างกับเจนซีมิลเลนเนียมของสิงคโปร์อินโดฟิลิปปินมาเลย์หรือประเทศต่างๆในสวิตเอเชียยังไงแต่ละอันนะครับไม่ได้เตรียมสไลด์มาแต่ว่าเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าแต่ละอันเป็นยังไงบ้างนะครับผมงั้น ไม่เสียเวลาของอนุญาตไปเลยนะครับผมแนะนำตัวเองก่อนผม DCP 3ามนะครับเพิ่งจบไม่นานนะครับบัาดนะครับเห็นรุ่นพี่บางท่านเลขแบบหนึ่งกว่ากว่านี่ต้องต้องกราบฝังเนื้อฝังตัวนะครับนะครับผมโอเคขออนุญาตเลยนะครับผมขอโทษครับทีมงานมันไม่ไปโอเคนะครับเริ่มต้นก่อนนะครับว่าปกตินะครับปกติบอร์ดเนี่ย มีคอนเซิร์นอะไรบ้างอันนี้เราไปเก็บรวบรวมมาจากลูกค้าที่ทางดีร้อยมีว่าปกติผู้บริหารเองหรือบอร์ดเนี่ยอยากถามอะไรนะครับเมื่อเช้าผมเข้าใจว่ามีถามไปแล้วถามมากกว่านี้อีกนะครับอันนี้เป็นท็อปเอรมายนะครับอย่างแรกก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเจนซีหรือมิลเลียมเนี่ยคิดยังไงเกี่ยวกับ work e n v i r m e n t นะครับข้อที่2ถัดมานะครับเจนซีหรือมิลเลียมเนี่ยให้ความสําคัญกับสังคม มากน้อยแค่ไหนนะครับเจนซี Z, หรือมิเลนเนียมในข้อ3นะครับเขารักสบายจริงไหมนะครับเขาบางคนผมไปคุยผู้บริหารนะจนซี Z, เนี่ยห้าโมงครึ่งก็เด้งออกแล้วเนี่ยเขาในมุมเรานะครับขี้เกียจหรือเปล่าเอาเว l l b e i n g คืออะไรนะครับหรือว่าจริงๆเนี่ยจนซีมิเลนเนียมเนี่ย เขาแคร์ไอ้เรื่อง ESG ที่เราสิ่งแวดล้อมเนี่ยที่เราคอนเซิร์นกันหรือไม่นะครับและสุดท้ายเนี่ย Gen ซีหรือ m i l l e n น i ยมคิดยังไงกับ Career นะครับโอเคอ๋อ okay. oh, ขอโทษทีนะครับ h a t the reasons โอเคเดี๋ยวไปเร็วๆนะครับจะมีสไลด์นะครับผมมีให้นะครับผมมีให้มันจะหลายหน้าหน่อยนะครับมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะออไม่ต้องกลัวนะครับเดี๋ยวจะมีให้นะครับ ก็อย่างแรกเลยนะครับถามว่าเจนซีหรือมิลเลนเนียมเนี่ยเขาคิดว่ายังไงนะครับเจนซีหรือมิลเลนเนียมคิดว่าจะเปลี่ยนงานทุก2ปีความหมายคืออะไรความหมายอย่างที่1คนพวกนี้อยู่ไม่นานไม่ได้คิดว่าจะร o ยตตี้อยู่กับบริษัทนานๆ5ปี10ปีไม่คิด2ปีครับโดยเฉลีย่ยไม่พอคือว่าในนี้นะครับถ้าไปอ่านดูรีเสิร์ชคือเขาคิดว่า แคริเอร์ใน Job Title ลเขาเนี่ยแค่2ปีความหมายคืออะไรเมื่อเช้าเนี่ยที่เราถามว่า Job t i ททอะเป็นยังไงเขาอยากได้ Job Title แบบรู้สึกว่ามันเลื่อนบ่อยๆเนี่ยที่ตรงนี้นะครับเมื่อกี้มีเมสเซจมาจากน้องในทีมผมแค่ได้ท็อปวิ u about my career สองคนนะฮะ <laughs> นี่นี่คือด e r ี a s o n ผมต้องนั่งคุยอยู่ยนี้งานประจำทุกเดือนเลยครับเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวนี้ต้องมีแบบวันออนวันกันเดือนละครั้งเป็นยังไงเาเช็คเพา นะเหมือน Google มเมื่อเช้าเนี่ยเช็คทุก2อาทิตย์ใช่ไหมครับผมทุกเดือนคนระับไม่รู้ว่าแบบเมื่อไหร่แบบพี่มีที่อื่นหนูไปดีกว่าประมาณานี้นะครับส่วนถัดมานะครับของนะครับ26%เอนี่ยบอกว่าถ้าให้กลับเข้าออฟฟิศลาออกแน่นอนแน่นอนคือคิดคิดว่าจะลาออกเนี่ยมัน70%กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับอยู่ในสไลด์ถัดไปแต่คิดว่า แน่ๆน,นะควิดแน่ๆเนี่ยยีความหมายคืออะไรความหมายคือว่าหลายๆองค์กรตอนนี้เริ่ม implement 3, 2, 4 4, สถูกไหมครับคือ Office 3อยู่บ้าน2หรือ Office 4อยู่บ้าน1นึ่มีหลายๆที่ถามว่า5 0ได้ไหมคําตอบคืออย่าพึ่งครับอย่าพึ่งเพราะว่าที่ไหนที่เริ่มทําก่อนผมจะไปมอบโล่ให้ครับถือว่าเป็นไพโอเนียมันมันไม่ใช่เป็นกู๊ดไพโอเนียครับแบบนี้ เดี๋ยวต้องรอซ้ายขวาหน้าหลังนิดนึง่งณสถานการณ์ตอนนี้นะครับ41เนี่ยน่าจะเป็นอันที่ที่คุยได้ถ้าถ้าเป็น50เนี่ยตอนนี้ลำบากแต่ถามว่ามันมีจ o อบาง job ที่เขารู้สึกว่าฉันจำเป็นที่จะต้องทำอย่างนี้เช่นงานหน้าร้านมีไหมก็มีนะครับก็มีเพียงแต่ว่าจะเดี๋ยวยากขึ้นจะมีรายละเอียดครับโอเคแล้วก็ประเทศไทยคิดว่าอะไรนะครับ ประเทศไทยเนี่ยถ้าถามคนไทยถามว่าอยากเปลี่ยนงานไหมคิดว่าจะเปลี่ยนงานไหมคอนซีเดอร์80%บอกว่าอยาก81%ของ80%นั้นบอกว่าใน6เดือนนี้คิดว่าจะไปมันจะไม่เหมือนเมื่อก่อนนี้นะครับเมื่อก่อนก็คือว่าเรามีคนมาถามว่าเนี่ยคิดว่าจะลาออกไหมเฮซันเตอร์โทรมาผมก็จะบอกว่าอ,อ๋อตอนนี้ยังไม่คิดครับ นี่คือ Gen X หรือ Baby Boomer แต่ว่า m i l l e n ี i a หรือ Gen Z ไม่ครับเขา Open for Career Opportunity เพราะว่าเขาคิดว่าเขาอยู่แค่2ปีครับนะครับอ่าต่อไปครับทีนี้นะครับ68%เออันนี้อันนี้เดี๋ยวจะเกี่ยวกับเรื่อง EVP นะครับ Employee Value Proposition ที่เมื่อเช้าเหมือนมีวิทยากรพูดถึงแล้วก็อาจจะมีตอนบ่ายด้วยนะครับคือ เขาคิดว่านะครับเขาสามารถสร้าง Impact ได้เขาคิดว่านะครับทีนี้กลับกันในฐานะเราเป็นบ่อเราเป็นผู้บริหารถ้าเขาอยู่ในองค์กรที่เขาคิดว่าเขาไม่สามารถสร้าง Impact ได้เขาอยู่ไหมครับไม่อยู่นี่คือ Value เขานะครับอันเนี้ยตอนที่เราดีไซน์ e m p l o y e e value Pro p o s i t i o n หรือ employer brand เนี่ยอันเนี้ยสำคัญนะครับอีกอันนึงนะครับก็คือว่าเจนซีเนี่ยนะครับ เขาพูดเรื่องนี้มากกว่าเดิมสองเท่าคือ diversity environment mental philosophy คือมนุษยธรรมนะครับแล้วก็ ethics ซึ่งมีเรื่องของ business growth ไหมครับมีเรื่อง profitability ไหมถ้าเทียบรุ่นผมแล้วกันนะผมผมผมคิดว่านะผมก็คงจะเป็น Gen X เหมือนพี่ๆทุกคนตรงนี้นะครับนะครับ คือเราอาจจะคิดเวลาเราอยู่บริษัทเราก็จะมองว่าบริษัทเติบโตไหมถ้าเราคิดถึงแบบผมผมจบญี่ปุ่นมาเนาะค่านิยมญี่ปุ่นคือบริษัทเติบโตมีผลกําไรแต่ถามว่าเด็กรุ่นเนี้ยเวลาคุยอ่ะเขาไม่ได้คุยคอเวอร์เซชันนี้เขาคุยเรื่องนี้ไอ้เรื่องที่เราคุยกันเนี่ยเวลาเราทำบิสเนสแพลนนะครับรายปีมัง่งหรือควอเตอร์มั่งเนี่ยเขามันไม่ได้อยู่ในความสนใจเขาเท่าไหร่นะเขาสนใจเรื่องพวกนี้ อันเนี้ยเดี๋ยวมันจะมีผลตรงที่ว่าเวลาเราดีไซน์ employee EVP เพื่อ attract หรือ retain เนี่ยมันก็จะมีผลเรื่องนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีรายละเอียดนะครับอันนี้เป็นสรุปต้นๆน,น,นะครับทีนี้ถามว่าเมืองไทยเมืองไทยมีเรื่องอะไรบ้างนะครับที่ที่เป็นคำศัพท์ที่ปรากฏขึ้นมาเมื่อเช้ามันมีเรื่องเจนเนอีไไหมครับถ้าของดีร้อยเองเนี่ยคาดการว่าปีหน้านะครับ2024 ตลาดเอเชียแปซิฟิกจะมีอยู่4คำที่เกิดขึ้นนะครับ Gen AI นะครับ ESG นี่จะเ e ็ตมาแน่ๆนะครับ Physical and Mental Health และสุดท้ายคือ Mobility สนะี่คำนี้นะครับท,ที่จะเกิดขึ้นอันเนี้ยถ้าถามดูก็ประมาณนี้นะมร่อเช้าเรามี ARV มาด้วยเนาะนะครับเรื่องของ Net Zero นะครับอีกอันนึงเนี่ยนะครับผมไปหน้าถัดไปเนี่ยจะเห็นตรงนี้ชัด หนึ่งในสี่ของโลกนะครับของโลกของประเทศไทยเนี่ยตอนนี้เจนซีเจนซีก็คืออายุรมมาณ12เนาะถึงตอนนี้ประมาณสัก25 24 25เนี่ยตอนนี้เป็น11%เป็นนหน้าตาไปเลยแล้วกันเป็น11%ของเป็น11%ของ population อันนี้ดิโม g กร p ฟิก20-23นะครับอันนี้พูดถึงอายุการทำงานตั้งแต่20ถึง60ในขณนะที่ m i l l ลนเนียมมิลเลนเนีคิดเป็น51%ถ้ารวม2อันนี้เข้าด้วยกันปัจจุบันเนี่ยนะครับก็50-60แล้วถ้าอีก5ปีข้างหน้าแะครับแสดงว่า population ของพนักงานในองค์กรเราเนี่ยคือ Gen C และ m i l l e n เ i u ความหมายคือว่าไอ้เรื่องที่เราคุยกันวันนี้มันจะส่งผลต่อนโ,นโยบายของบริษัทเราในระยะยาว ถ้าราวางแผนคน5ปีเนี่ยต้องเข้าใจเรื่องนี้ว่าเป็นยังไงนะครับเพราะนี่คือคนที่เราต้องใช้งานนะครับมิลเลนเนียมคือใครตอนนี้มิลเลนเนียมคือพวกที่ส่วนใหญ่นะครับเป็นผู้บริหารระดับ First Line Manager หรือ Manager ระดับกลางส่วนน้อยนะครับส่วนน้อยเป็นผู้บริหารระดับสูงคือมิลเลนเนียมเนี่ยถึงอายุ42เนาะ42บางคนก็เป็นผู้บริหารแล้วมีถูกไหมมีถือว่าองค์กรที่ถือว่ายังและกัน แต่ส่วนใหญ่ก็ประมาณผู้บริหารระดับกลางนะครับโดย a v e r a g e g e n C ก็เป็นพวกถือว่าเพิ่งจบใหม่นะถ้าทำงานอยู่หรือว่าอาจจะอยู่ในมหาลาัยอยู่นะครับถ้านะครับดูตรงนี้จะเห็นว่าอันเนี้ยเป็นเรื่องที่สำคัญช่วยช่วยกลับไปสไลด์หนึ่งได้ไหมครับอ๋อกลับได้เนาะโอเคพอดีผมข้ามไป Gen C กับ m i l l e n i u u m นะครับ Top 5 Concern 3ข้อแรกเหมือนกันมีข้อที่4กับ5ไม่เหมือนกัน Gen ซ m i l l เลนเนียในประเทศไทยมีความเห็นที่หลายอย่างที่แตกต่างกันถ้าเทียบกับประเทศใน South อีสต์เอเียหลายๆเรื่องเดี๋ยวผมเพ่ค่อยเล่าว่ามันแตกต่างกันตรงไหน,นแต่ว่าเท่าที่สังเกตดูเปรียบเทียบนะครับโดยเฉพาะของปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ ของประเทศไทยเรียกได้ว่าระหว่าง Gen C กับ Millenium ก็คือ Gen Y กับ Gen Z เนี่ย Gen C เนี่ยมีแก็บอย่าว่าแต่ Baby Boomer มา Gen X แล้วไป Gen Y นะครับ Y กับ Z ก็มีแกบในขณะที่ประเทศอื่นนะครับอย่างเช่นอินโดนีเซียถ้าเขาคิดอะไรก็คล้ายๆกันถ้าสูงก็สูงเหมือนกันต่ำก็ต่ำเหมือนกันไม่ได้แตกต่างก,กันมาก Generation แกบน้อยนะครับ ก็ทีนี้จะสังเกตว่า Gen ซีเนี่ยที่แตกต่างก็คือมีเรื่องของเซ็กชว a r a ร s m เมนที่เป็นคอนเซิร์นะครับกับเรื่องของ Personal c r i ครม e พ a ร์ a ัเซฟในขณะที่ Gen Y m i l l ลเลนเนคิดถึงเรื่องอะไรครับอ n โคโนมิกร t h อาจจะเป็นผู้บริหารแล้วมีครอบครัวแล้วนะครับก็คุยกันเรื่องเฮลท์แคร์นะครับโอเคเดี๋ยวไปต่อเราจะมีหลายสไลด์นิดนึงนะครับ เริ่มนะครับเริ่มอันแรกนะครับว่าตัวเมิเลนียมเองเนี่ยคิดยังไงกับ work e n v i r o okay. เ m e n t โอเคนะครับอย่างแรกถ้าพูดถึงว่านะครับใครพอใจใน work life บาลานซ์ปัจจุบันจะเห็นว่า Gen ีเนี่ยพอใจมากตอนเห็นรีเซิร์ชนี้ผมก็แบบหมายความว่าอะไรวะหมายความว่าจริงจริง Gen C เนี่ยเพิ่งเข้าทำงาน นะครับมันมีรีเสิร์ชอีกอันมันมีอีกหน้าหนึ่งผมไม่ได้มามาด้วยคือเจนซีที่ตอบแบบสอบถามของทางดีลอยด์เนี่ยนะครับส่วนในพอพอชั่นใหญ่เนี่ยทำบริษัทเล็กโดยเฉพาะสตาร์ทอัพคือเทรนดหนึ่งก็คือว่านะครับเจนซีจบมาเนี่ยจะไม่เหมือนเจนวายที่เจนวายในช่วงนั้นเนี่ยสตาร์ทอัพยังไม่ได้บูมมากก็จะเข้าคอร์เปอเรทใหญ่ ถ้าพูดถึง Gen X อย่างผมนี่ก็คือการเข้าบริษัทใหญ่ถือว่าเป็นเป็นเรื่องที่ต้องเข้าเนาะถูกไหมและก็ Baby Boomer ด้วยแต่ว่า Gen Z เนี่ยเขาไม่ได้แคร์บริษัทเล็กบริษัทใหญ่พอสตาร์ทอัพปุ๊บมันตอบโจทย์เรื่องนี้ได้มากกว่าในขณะที่นะครับของมิลเลนเนียมเองเนี่ยถ้านี่คือปี2023นะถ้าเทียบกับปี2020เนี่ยลดลงหมายความว่า m i l l e n เนียมเนี่ยพึงพอใจใน w o r k l i ไลฟ์บาลานของตัวเองเนี่ยเทียบกับปีที่ผ่านมาเนี่ยลดลงอาจจะมีเรื่องโควิดเรื่องอะไรด้วยทำให้ตัวเทรนด์มันดออปลงนะครับต่อไปนะครับทีนี้มาดูต่อนะครับว่าคิดว่านะครับองค์กรเองเนี่ยช่วยพนักงานนะครับในเรื่องของ w o r k l i ไลฟ์บาลานเนี่ยได้ยังไงบ้างอันไหนที่ถือว่าดีนะครับ อันแรกเนี่ยที่ถือว่านำมาคือซ้ายมือสุดครับถ้าถามว่าถ้าในมุมที่เจนซี C และบริเนียมแวลูว่าจะช่วยในการบาลานซ์เวิร์กโหลดเนี่ยทำอะไรดีแนะนำซ้ายมือครับก็คือกระจายเวิร์กโหลดทำจ็อบแชร์ลิงให้เหมาะสมนะครับเพราะว่ากลุ่มคนพวกนี้เนี่ยมักจะมองเพื่อนข้างๆว่าทำไมฉันทำงานหนักกว่าคนนี้ แต่ถ้าเกิดมีระบบการกระจายงานที่เหมาะสมนะครับอันนี้ก็จะช่วยนะครับผมโอเคต่อนะครับใครคิดว่านะครับจะหางานใหม่ถ้าพวกเราในฐานะผู้บริหารองค์กรหรือบอร์ดบอกว่าให้มาทำงานทุกวัน5 0ศูเจนซี C บอกว่าไงครับ86 เจนวมิลเลนเนียมลดลงมาสังเกตไหมครับว่ามันต่างกันแบบคำว่าต่างเนี่ยต้องดูว่ามันต่างกันกี่เปอร์เซ็นต์เนาะถ้าต่างกันมากกว่า15%เนี่ยถือว่ามันมีความเห็นที่มันแตกต่างกันอันนี้ระหว่าง86กับ65เป็นไงครับถือว่าแตกต่างนะครับทึ่งอาจจะสังเกตว่าอะไรครับถ้าเราบอกถ้าเราบอกคนเจน วายนะเบลลีเนี่ยว่าแบบมาทํางานทุกวันมันเรื่องยังรับได้เนาะยังรับได้แต่เจนซีเป็นไงครับบายครับพี่หนูขอบายนะครับอ่ะต่อครับผมทีนี้นะครับอันนี้จะดูยากที่หนึงแต่วิธีดูง่ายๆครับมันจะมีแท่งสีอยู่สีฟ้าฟ้าทึบกับฟ้าที่มีขีด,ขดนะครับฟ้าทึบหมายความว่าปัจจุบันฟ้าที่มีขีดๆ หมายความว่า prefer คืออยากจะให้เป็นนะครับเช่นเดียวกันมีสีเขียวทึบก็คือปัจจุบันกับขีดขีดขีดที่อยากให้เป็นดูยังไงครับถ้ามันเท่าๆกันไม่ต้องสนใจแต่ถ้ามันต่างกันผมยกตัวอย่างนะครับผมยกตัวอย่าง I have full choice in where I work any combination of remote or on site หมายความว่าถึงแม้ว่าจะเป็น 3, 2หรือ 4, 1ขอให้ฉันได้เลือกวัน ว่าฉันจะหยุดวันไหนอย่ามาบอกว่าฉันต้องหยุดแค่วันศุกร์นะหยวนไม่อ่ะให้เลือกได้นี่คือไฮบริดความหมายคือ,อย่างนี้ครับปัจจุบัน Gen ีคืออะไรครับคิดว่า27อยากเป็นอะไรครับ39ความหมายคืออะไรฮะความหมายคือคนที่ตอบบอกว่าปัจจุบันพวกเราที่แม้กระทั่งบอกว่ารีโมทเวิร์กเนี่ยอยากได้มากกว่านี้อ่าดังนั้นกลับมาว่าเรา50ได้ไหมครับอย่าพึ่งนะครับ ตอนนี้ณนะจังหวะน,นี้อย่าพึ่งนะครับยังยังเป็นอย่างนี้อยู่ในขณนะที่นะครับในขณะที่เจนซีเอ่เจนเจนวนะครับสิกับ28ก็ห่าเหมือนกันเนาะอันนี้เราก็เลยไฮไลท์จริงๆมันจะมีด้านอื่นอีกนะครับเช่นแบบผมสนใจขวาสุดขวาสุดเนี่ยบอกว่าถ้างานนั้นเนี่ยจำเป็นต้องมาออนสายทุกวันเช่นขายของหน้าร้านเนี่ย จะให้ไปอยู่บ้านเหรอเขาคิดว่ายัางไงนะครับคิดว่านะครับถึงแม้ต้องมาแต่จริงก็ก็ไม่อยากมาแต่สังเกตไหมครับว่าระหว่าง Gen ซีกับมิลเลนเนียมเป็นไงครับมันต่างก,กันเยอะเนาะแสดงว่านะครับเนื่องจากว่าถ้าไปดูมิลเลนเนียมหรือ Gen Y เราเนี่ยเป็น First Line Manager เป็นซูเปอร์ือเป็นผู้บริหารแล้วแหะ ดังนั้นจะเห็นสัดส่วนตรงนี้มากกว่านะครับโอเคต่อครับทีนี้ถามว่าเป็นคำถามที่เกี่ยวข้องกับเวิร์กไฟรฟ์บาลานทำไมเขาชอบเวิร์กไลฟ์บาลานเขาเอาเวลาไปทำอะไรหน้านี้ตอบว่าเขาเอาไปทำอาชีพอื่นครับอา,อาชีพอื่นข้างบนถามว่าคุณมีอาชีพเสริมไหม เจนซีบอกว่า66%มีมีไปทำอะไรครับฟู้ดแพนด้าแก๊ปฟู้ดฟู้ดดลิเวอรีอันนี้เราถามทุกประเทศนะครับของประเทศไทยเนี่ยอาหารนี่มาเยอะสุดในขณะที่ฟิลิปปินส์นะครับจะเป็นเรื่องของอ์ติสติกขายศิละปะน่าจะเป็นร้องเพลงนะครับฟิลิปปินโน่อาจจะแบบประมาณนี้ถ้าเป็น คนอินโดนีเซียขายของออนไลน์คือแบบเนี้ยแต่ว่าน้ำหนักไม่เท่ากันแต่คนไทยเนี่ยวัยรุ่นไทยคือขับแก๊ปแล้วเจนเจนวายละครับถัดมาเจนวายมีอาชีพเสริมไหมเยอะกว่าด้วยแฮะเมนเนเจอร์เราซูเปอร์วเซอร์เรากลับบ้านใครใครจะอยู่สามทุ่มเหมือนที่เราอยู่ไหมทำไม5้าโมงหกโมงรีบกลับบ้าน คือพอออกจอากออฟฟิศปุ๊บเปิดแอปทำอะไรครับแก๊บขา just gap ถูกไหมครับซึ่งถ้าเป็น Gen Y หรือ m i l l e n n i u m ทำอะไรครับขายของ TikTok นะครับเป็น influencer นะครับประมาณนี้ซึ่งของแต่ละประเทศเองเนี่ย Surprisingly ก็แตกต่างกันในขณะที่นะครับตัวเลขนี้ของประเทศไทยอยู่กลางกลางฟิลิปปินส์อินโดเยอะกว่าสิงคโปร์ ที่เห็น66สครับอยู่แค่40ซสิงคโปร์น้อยกว่าก็มันอาจจะมีเรื่องคอนดิชันหลายแบบนะครับอย่างของประเทศไทยเองขนาดอีโนโนมิกเราใหญ่เนาะเราก็อาจจะแบบมีทำพวกนี้เยอะอย่างอินโดก็เขาจะมีแอปเยอะเนาะเขาก็ทำพวกนี้เยอะเหมือนกันนะครับโอเคทีนี้ถามว่าทำไปทำอะไรเจนซีมิเนียมบอกว่าขาได้ได้ตรงไปตรงมาแต่ว่า ถ้าเป็นประเทศอื่นนะครับประเทศอื่นถ้าเป็นฟิลิปปินส์บอกว่าอยากสร้างทักษะพิเศษคือเหตุผลไม่เหมือนกันนะครับฟิลิปปินส์ก็งเลยเน้นเรื่องนี้ครับที่เป็น artistic ambition เขาก็ขายศิละปะร้องเพลงอะไรของเขาไปประมาณนี้ไม่เหมือนกันนะครับเผื่อท่านไหนมีบริษัทมี operation ในในเซาท์เีสเอเชียนะครับโอเคนะครับทีนี้ เดี๋ยวมีสรุปให้นะครับพวกนี้เดี๋ยวอาจจะข้ามในเวลาเราน้อยโอเคต่อนะครับสังคมโซไซยตี้กับกลุ่มพวกนี้เป็นยังไงบ้างอันนี้ถือว่าเป็นลักษณะโดดเด่นของเจนซีและมิลเลนเนียมไทยถ้าพูดถึงอเนติตี้ผมถอดโค้ดได้เห็นนะนะครับถ้าพูดถึงหน้าตาหน้าตายกตัวอย่างว่า ไปเจอเพื่อนคนเจนซีไปเจอเพื่อนที่ไม่ได้เจอสักพักหนึ่งเพื่อนจะถามว่าทำอะไรอยู่ Work ถือเป็น i d e n t ิตีของ Gen ซและมินิเนียความหมายคืออะไรครับถ้าเขาทำงานในบริษัทที่เขาภาคภูมิใจมี e v p employer brand สูงเขาไปคุยได้เอ๊ะแล้วแปลกเหรอเราดูตรงนี้อาจจะไม่แปลกนะเพราะคนไทยก็เออใช่เราแบบถ้าพูดถึงเด็กไทยเนี่ย ทำงานที่ไหนเป็นเรื่องปกตินอกจากกินข้าวสมัยก่อนแต่ถ้าเป็นคนมาเลยนะครับคนมาเลยดูเรื่องนี้ครับเฟรนด์แฟมิลี่หน้าตาเขาไม่ใช่เรื่องงานนะครับเขาไม่ได้ถามเรื่องงานครอบครัวเป็นยังไงบ้างพ่อแม่พี่น้องเป็นยังไงทําอะไรอยู่ในขณะที่นะครับถ้าเป็นคนฟิลิปปินส์คือฮ็อบบี้อะไรหน้าตาคนฟิลิปปินส์คือฮ็อบบี้ ไม่เหมือนกันแม้กระทั่ง s ซา t h วิรเอเชียเหมือนกันเนาะแต่จุดเน้นเนี่ยไม่เหมือนกันอาจจะมีคอมมอนบางอย่างในเจนซีหรือมิเลเนียคล้ายๆกันแต่ว่าน้ำหนักเขาเทไม่เหมือนกันคนไทยเราเน้นเรื่องหน้าตาโดยงานดังนั้นเนี่ยเราจะ attract retain talent อันเนี้ยถือว่าเป็นคีย์ที่เราต้องดูว่า employer brand เราคืออะไรนะครับที่เขาสามารถไปได้อย่างเช่นแบบผมมีน้องๆหลายคนเนาะลาออกคอนซัลท์ก็เงนเดือนผมว่าก็ค่อนข้างสูงอยู่นะ ไปอยู่ช้อปปี้ลาซาด้าไปทำอะไรอะ่ะไปเป็นเซลนี่มันงานโอเปเรชันนะอยู่คอนซัลต์ก็งานแบบไตรจิกทิงกิ้งดีๆทำไมอยากไปอันนี้ไม่เฉพาะที่ดีลอยนะครับหมายความว่าในเพื่อนในแวดวงวงการถ้าเป็น i ตรจีเฮาอย่างเงี้ยไปช้อปปี้ไปทำอะไรคือจริงงานโอเปเรชันกว่านะครับแต่ว่าแบรนด์มันดูดีไงทำงานที่ไหน Lazada s ช o อปปี้ดูดูนิวเทียบกับว่าแบบ ถ้าบอกอยู่ดีล้อยต้องถามว่าดีลอยไหนออดิตหรือเปล่าประมาณไหนนะครับผมโอเคอีกทีหนึ่งนะครับทีนี้ถามว่าเ,เขาเองเนี่ยเขามีนะครับ e x p ก c t a t i o n กับโซเชียลเขาถือว่าเขาคาดหวังว่าเขาจะสร้างอิมแพ t ให้กับสังคมนะครับก็ถ้าเป็นในมุมเราเนีจะสร้างไงเนาะ นะครับแต่เขาคิดว่าเขาสามารถสร้าง impact ได้นะครับก็อาจจะเห็นในเมืองไทยเองที่เรามี use case ว่าคนรุ่นใหม่ก็พยายาม execute e x p e c t a t i o n ต่อสังคมในรูปแบบต่างๆนะครับโอเคเออทีนี้ถามต่อครับว่าถ้านะครับเขาเชื่อไหมนะครับว่าเขาสามารถที่จะ drive change หรือ นะครับองค์กรไอเซชันเขาเนี่ยสามารถสร้างอ c o s y s t e m มที่ให้ Feedback ได้ของประเทศไทย82%ในขนาดที่ global เท่าไหร่ครับ58%ความหมายคืออะไรคือแสดงว่าเด็กรุ่นใหม่คาดหวังถึงรุ่นใหม่ไทยนะคาดหวังกว่า ถ้าไปดูตัวเลขเนี้ยถามว่าทําไมโกลบอลมันแค่นี้สิงคโปร์ไม่ได้ถึงเลขนี้นะครับสิงคโปร์ประมาณ30กว่าใช่คือถ้าเราอาจจะไม่คอมเมนต์ประเทศอื่นเนาะแต่มันก็จะเห็นว่าแบบอ๋อโอเคพอเข้าใจนะครับโอเคต่อนะครับมีนะครับเเราเดี๋ยวว่าอันไหนจะข้ามนะครับเราเหลือเวลาอห้านาทีนะครับตายแล้วนะครับเลืตั้งหลายข้อนะครับนีมาสจากห้านะครับ โอเคเวลบีอ okay. uh, well ิงเขาดูอะไรบ้างนะครับเว l บีอิงเนี่ยอันนี้อาจจะให้เห็นภาพว่าเขารู้สึกเสียดไหมนะครับเขารู้สึกว่าเขาเ n นไซ t ีหรือเปล่าคำตอบคือเขารู้สึกนะครับว่าเขาเอนไซตีแล้วก็เกิดจากอะไร workload ทีนี้ที่น่าสนใจเนี่ยนะครับหนึ่งก็คือเพราะอะไรคนไทย เจนซีมิลเลนเนียมนะครับอันนี้เจนซีมิลเลนเนียมของซาวีเเชียเหมือนกันคือมีปัญหาเรื่อง f i n a n ชียลฟิวเจออันนี้เหมือนกันเป๊ะเลยแต่ว่าที่แตกต่างคืออันที่2ครับคนไทยเด็กไทยเจนซีมิลเลนเนียมมีปัญหาเรื่องหมุนเดือนชนเดือนมากกว่าประเทศอื่นคือแสดงว่าเด็กไทยเราตังตังเราให้ไม่พอเหรอหรือก็เลยต้องไปอะไรครับ งานหลักอาจจะเป็นหลังเลื่องงานไปขับช้อปปี้ลาซาดาแทนหรือเปล่านะครับอันนี้ถือว่าเป็นแต่ว่าโดยโดยพื้นฐานเนี่ยนะครับ Gen c Millenium ของเรามีปัญหาเรื่อง financial เรื่อง personal financial management นะครับซึ่งเราจะเห็นว่าก็มีทางออกเช่นเล่นหวยเล่นพน,นันบอลเล่นอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะครับหาทางรวยทางรัดแทนนะครับโอเคทีนี้ ต่อมาคือเขาคิดว่าเขามีปัญหาเขาบอกไหมหน้านี้บอกว่าเด็กไทยจะบอกว่าเด็กและเจนซีมิิเนียมไม่บอกเครียดแต่ไม่บอกไม่พอคืออันนี้นะครับล่างล่างขวาคือลาหยุดแต่ว่าโกหกว่าไปอย่างอื่นจริงๆคือสังคมไทยเราไม่ได้รับเรื่องของ mental health ถ้าพูดถึง heel เนี่ยเราอาจจะพูดถึง physical h e a l แต่ mental h e a l เราไม่ได้พูดแต่ มีปัญหาเห็นว่าจะมีเซสชันต่อนะครับอาจจะไปคุยเรื่องนี้ได้นะครับทีนี้ Environment ถามว่า Environment เป็นยังไงบ้างนะครับเ,เขาคาดหวังอันนี้ Employer Brand หนึ่งก็คือสิ่งแวดล้อมต้องมานะครับอันนี้ก็บอกว่าหนึ่งใน Element ที่เขาดูเรื่อง e m p l o y e r ก็คือเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็เขาทำอะไรนะครับในขณะที่นะครับ อันนี้ดูเหมือนกันนะครับแท่งทึบกับแท่งนั้นแต่ว่าที่น่าสนใจเนี่ยนะครับก็คือว่าเขาเองเนี่ยนะครับมี2จุดจุดแรกถ้าเป็น gen c พวกนี้เหมือนกันเนาะลดลงนะครับจะมีอันที่2ที่ gen c กับ m i l l e n i คิดแตงกันอันนี้พอว่าแต่ว่าที่ที่คืออันนี้ครับขวาสุดถามว่าวิธีแก้สิ่งแวดล้อมถ้า m i l l e n n i a ก็คือว่าไม่มีลูก หรือวิลูกน้อยลงอาจจะเป็นปัญหาที่ทำให้เราเอจจิ้งทุกวันนี้นะครับผมเอจจิ้งโซซายตี้โอเคนะครับต่อแค r เรียเขาคิดว่าแค r เอียอย่างที่ผมเรียนเมื่อตอนต้นนะเขาคิดว่าเขาอยู่ตำแหน่งแค่2ปีถ้า2ปียังไม่มูฟเมนต์เนี่ยก็หรือที่ต้องคุยก่อนเนาะไม่งั้นก็จะไปที่อื่นแทนนะครับ8.2%นะครับบอกว่าเขาเชื่อว่านะครับ เขาทำงานได้ดีถ้าเขามี c a r e e r ร์ t รสบือมี f u t u r e ที่บริษัทนี้ที่องค์กรนี้นะครับแล้วก็4.3 4เ 4. ท่าเนี่ยบอกว่าถ้านะครับเ,เราสร้าง Communication ที่ดีระหว่างผู้บริหารกับเขาส่วนสุดท้ายนะครับถ้านะครับองค์กรเองเนี่ยสามารถที่จะตอบโจทย์ว่าภายใน ปีหน้าเขาจะมูฟยังไงเรามีแคริเอร์แพลนยังไงบ้างเนี่ย <_ an> เขาจะรู้สึกซาสิสายอันนี้ก็จะเป็นเทศซาให้ซาหน่อยเนาะว่าเราทำแคริเอร์เมื่อก่อนถ้าเป็นรุ่นเก่าก็3ปีแล้วค่อยคุยทีหนึ่งเนาะแต่เด๋ยนนี้รู้สึกว่าทุกอย่างมันรวบรัดไม่พอคือหลายที่ที่เมื่อก่อนต้องประทานโทษด้วยเคยไปทำแฟลตอแกไนเซชันเนี่ยบอร์ดแบนเนี่ยพอไปดูเจนซีเนี่ยเหมือนเขาเขาไม่อดทนกับบอร์ดแบนหรอ จ็อบไ t l e ลแบบจ็อบไทเเดียว5ปีอย่างเงี้ยไม่มีใครทนได้มันอาจจะต้องอยู่นี้กลับกันเนะี่ยอาจจะต้องแบบ Manager 1 Manager ม u n เจอร์จ a เนียเม i o เจอร์ซีเนียเม r กว่าเมดิเจอร์ซีเนมากๆประมาณอย่างเงี้ยนะครับ <laughs> <laughs> เดี๋ยวกายไปอย่างนั้นแทนนะครับโอเคนะครับทีนีออ้อีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือว่าเขาเองเนี่ยเขาใส่ใจคือสิ่งแวดล้อมเนี่ยมา นะครับจะมีก่อนนั้นที่ผมข้ามไปนะครับจอบไหนหัวหน้าบอกว่าให้ไปทำงานที่ d e s ทอ o y สิ่งแวดล้อม u n นเอ i c a l นะครับไม่อะนไรกับเดวอซิตี้เขาบอกชัดโดยเฉพาะ g e n ซี c นะว่าหนูไม่ทำมันจะมีแต่ว่าในขณะที่มิลเลนเนียมเนี่ยก็ไม่ทำแต่น้อยกว่าดังนั้นหมายความว่าอะไรครับเจนซไม่ทำแน่แน เราเคยได้ยินใช่ไหมคให้ไปทำเนี่ยหนูไม่ทํากับพี่แต่ว่ามิลเลนเนียมก็ยังแบบกล้ามกลืนฝืนทนก็ยังทําบ้างแต่ว่าจะต่างกับเจนซีหรือวิลเมอร์ที่ก็ก็หัวหน้าสั่งมาก็พี่ๆสั่งมาก็ต้องนั่นหน่อยนะครับโอเคนะครับสุดท้ายเดี๋ยวอาจจะไม่ได้พูดตรงนี้นะครับจะถามว่ามันมีคีย์อิเลเมนต์อะไรบ้างท่านบริหารอย่างแรก เพอร์เพ <Pur> ของบริษัทเราคืออะไรถูกมกลับมาเหมือนที่เราเรียน DCP ถูกไหมครับแล้วก็กลับมาคือถอดมาเป็น Employer Branding อะไรบ้างมันมีหลาย e l e m e n t เราคงทำให้ได้ไม่ครบทุกอย่างเพียงแต่ว่าถ้าจะดีไซน์เหมือน Marketing Position ของเราเทียบกับที่อื่นเนี่ยอันไหนที่เป็นจุดเน้นนะครับนี่คือ Employer Brand ซึ่งถอดออกมาว่าในเรื่อง ESG เนี่ยมันเป็นอันที่ของ เมืองไทยถ้าเทียบมาหลายๆประเทศเนี่ยเรื่องสิ่งแวดล้อมเรามานะครับมันมีในข้อที่เขาเลือกมาอาจจะไม่ใช่ข้อแรกๆแ,แต่ว่ามันโผล่มาในขนาดที่บางประเทศอย่างสิงคโปร์คงคิดว่าจะมีนะก,กับไม่มีนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าพูดถึงเจนซีมิ l e เนียมเด็กไทยนะครับ ESG เนี่ยมาอาจจะเป็นเพราะว่าเรามีกิจกรรมพวกนี้เยอะนะครับก็สุดท้ายนะครับถ้ามีคำถามเพิ่มเติมก็ถามผ่านพี่บอยมาได้นะครับ เอกสารแจกให้ไม่ต้องกลัวนะครับมันจะมีรายละเอียดเยอะเผื่อไปอ่านก็วันนี้ผมมีแค่นี้ครับผมเชิญครับเชิญครับสิงคโ,โปร์ครับอ,อันล่าสุดเลยเนี่ยครับบอกว่า ESG ถ้าถามเด็กสิงคโปร์เขาเฉยเไม่สนใจอะไรเท่าไหร่อันนี้ผมฟังถูงไหมคือตัวเลขไม่ขึ้นคืออย่างนี้ผมขอ,อกลับไปเพ๊บเ๊เนะคื หลายๆคำถามที่เห็นตรงนี้มันไม่ได้มีแค่นี้มันมีเรื่องสิ่งว่าล้อมเรื่องอะไรนะครับแต่ว่าถ้าอย่างอย่างอันนี้ครับ concern ที่ทําให้เครียดประเทศไทยมีเรื่อง environment สิงคโปร์ไม่มีซึ่งจะมีประเทศหนึ่งที่ขึ้นมาคืออินโดนีเซีย พอน,นึกภาพก็ออกเอานิโยนะก็จะเห็นภาพาประมาณอย่างนี้หรือจริงๆแล้วปัญหาอิมพรอนเมนต์ในบ้านมองมองในแง่หวกคือเราผู้บริหารทําเลือก e s ดีทุกคนเลยเอาแวร์อีกเรื่องหนึ่งคือ PM 2.5เรามันแรงทุกคนเลยเอาแวร์นะครับก็ฝากไว้ครับเชิญขอบเชิญครับขอบคุณมากนะคะขอเรียนถามว่าผลที่ท่านวิทยกรนำมานี่จากรีเสิร์ชเนี่ย ใช้แซมปริงเท่าไหร่ใช้วิธียังไงเจาะจงหรือเปล่าแล้วที่สำคัญที่เป็นส่วนหนึ่งของโซเชียลก็คือเรื่องของเพศผู้ที่ตอบเหล่านี้เนี่ยเป็นเพศชายมากกว่าหรือเปล่าหรือเป็นผู้หญิงที่สัดส่วนเท่ากันมันน่าจะมีผลต่อคำตอบที่เป็นวิจัยหรือไม่และขออนุญาตเรียนถามว่าใน g l o b a l ทั้งหลายเนี่ยเจนเซียมีเพศที่สาม ที่ยอมรับกันหมดแล้วหรือไม่และองค์กรทั้งหลายค่ะเปิดรับตรงนี้มากแค่ไหนขอบคุณค่ะเออเป็นคำถาพี่ดิเรื่องส a ม pling เนี่ยจริงๆมันจะมีหน้ามันอยู่ในแอปเพนดิเดี๋ยวผมส่งให้ทีได้ไหมครับมันจะมีกลุ่มตัวอย่างอยู่แล้วก็ดูว่ามีเพศชายเพศหญิงมีกระทั่งว่ามี Family หรือไม่มี Family อะไรอย่างเงี้ยนะครับมันมันจะมีเป็นหน้าแรกเลยของของวิจัยอยู่เดี๋ยวผมส่งให้ทีหนึ่งนะครับส่วนข้อที่2เนี่ย เรื่องเพศคือที่ผมบอกว่าคูดแครชันคือในแบบสอบถามเนี่ยเราตอบแค่เมล e ฟีเมล e นะครับเรายังไม่ได้มีตัวรายละเอียดมากขึ้นแต่ว่ามันมีหน้าหนึ่งที่ที่ผมไม่ได้เอาไปพิเซนต์นนะแต่ตัดออกเนี่ยคำว่า d i เวอร์ซิตีเนี่ยคือเรื่องของ sex identity gender identity เนี่ยเขาเขาแวลูคือในหมวดของ diversity ตี้มันมีหลายหมวดเนาะถูกไหมแต่ว่า ของของของบ้านเราเนี่ยก็คือเรื่องของความหลากหลาย diversity ทางเพศเนี่ยมาในขณะที่ประเทศอื่น diversity นี่มันอาจจะเป็นคือถ้าเป็นมาเลย์มันจะเป็นเรื่องเชื้อชาติพอพอนึกภาพไหมครับของเราไม่ได้มีตรงนี้แต่ว่าเรื่องเพศเรามาเดี๋ยวผมมันจะมีเปเปอร์อันใหญ่เนี่ยเดี๋ยวผมส่งลิงก์ให้ทางทางคุณโยงอีกทีหนึง่งส่งให้ได้เออมันจะมีรายละเอียด จริงมันจะมีทั้งโกโบโลบอลเอเชียแปซิฟิกและประเทศต่างๆด้วยครับผมค่ะขอบคุณค่ะข,ขอโทษทีไม่ได้ตอบตรงนี้มันเดี๋ยวๆมีข้อมูลแบ็กอัพให้ครับผมขอบคุณขอบคุณ,ค,ณครับยินด,ดีครับย yeah, please Thank you I'll speak in English oh, <definitely. S 3> sorry for that really, yes. so Ravi spoke about resilience agility belongingness mm hmm. uh, in the previous session that we had Yes. Then Kun Tu, Kun Bo, and Kun Ning spoke about how we can create better environment and uh, better atmosphere so that uh, you know Gen Z gets attracted. And then there has to be some flexibility. And going through these presentations that you uh, talked about, I wonder that would Generation Z people be working in mining? And hot air furnace area, or some kind of highly skilled things that have to be in very difficult environment, would would there be any chance for us to encourage them to get into that kind of work, or no? Yeah, definitely really challenging though. Okay, uh, to repeat your question, so they have some, I mean, hard work or hazardous work, right? So, for example, mining or high temperature or high hazardous work, that Gen Z interest? working in this environment or not right correct yeah so uh they are not direct answer to answer your question but they have two data to back up but i don't show it's right or wrong so first uh, if that work they can earn valuable or efficient financial support then it will work so it means that if even though they are hazardous work but they have better or good income, then they will interesting. But, secondly, in, in the research, you may need to create a good health standard along your work environment as well. So, that, that's the key. i I sorry I cannot answer the next question to you. Hope I can answer enough. I think more data needs to be collected and understood later on. So, but it is is definitely going to be a big question. Eventually, somebody has to do the hard work. Somebody has to do a lot of, lot of painful work to get what we are looking for. And when they really want to have certain number of hours per week, or they want to have flexible lifestyle, work-life balance, and this and that, I I don't know how it is going yeah. to be. Can I actually, you know, uh, together? think through Gen C and Millennium, what kind of work that they are expecting, they need or they expect impactful job. So impactful mean they can create outcome. Uh, if, you know, even in any profession or any work that can actually translate this into their intangible outcome or value that they can bring, I think we, we can retain. So, money is something that we can attract, but I think your issue is how we retain those kind of people, right? So impactful. And they interpret in some, uh, for example, some work outcome. And in the same time, they expect a job title to increase faster than us as well. So, they can actually link the outcome that they deliver to the company and the job title and the money. so if we can create those thing s together then yeah i i think we can actually you know, retain them uh, better Sorry. <laughs> thank you เชิญครับผมโอเคก็นะครับเดี๋ยวถ้ามีคําถามเพิ่มเติมตอบได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวขอคืนเวทีให้ทาง ได้ค่ะขอบคุณมากค่ะคุณอริยาค่ะสำหรับความคีในประโยชน์มากเลยค่ะค่ะลำดับถัดไปนะคะจะเป็นการบรรยายพิเศษนะคะในหัวข้อ Commercial HR and Wellness นะคะโดยได้รับเกียรติจากดรสันใจย y o สิน Chief Wellness Coach นะคะจากเมก้าวีแคร์ค่ะมาเป็นผู้บรรยายในวันนี้ค่ะขอเรียนเชิญค่ะ สวัสดีครับสัญใาย,ยอดสินนะก็เป็นแพทย์ชราอายุเจสิบกว่าคนหนึ่งนะฮะผมดีใจที่ได้มาพบกันที่นี่นะฮะมาแชร์เรื่องราวใน medical industry ว่ามันมีอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นบ้างเผื่อจะมีนิชียที่ท่านเอาไปใช้ประโยชน์ได้นะฮะ ความเปลี่ยนแปลงอันที่หนึ่งอันนี้ไม่ใช่เพิ่งเริ่มเป็นมา30ปีแล้วแล้วก็แรงขึ้นแรงขึ้นคือถ้าเราดูคนไข้ที่นอนในโรงพยาบาลตอนนี้90%จะเป็นโรคพวกนี้ซึ่งเราเรียกว่า chronic noncommunicable diseases นะโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง <c oughs> นิยาไม่เข้าใจง่ายก็คือโรคที่โรงพยาบาลและแพทย์ไม่มีปัญญาจะจัดการได้ แล้วก็มีแต่ฟอร์มใส่เสื้อเก่าวแล้วก็สร้างตึกสูงๆใส่ในเราไม่สามารถทำอะไรได้เลยนะความรู้ที่เพิ่มขึ้นมาใหม่นะคือเราไม่รู้หรอกว่า Chronic c o m m u n i c a เคเ Disease เกิดจากอะไรนะแต่เราพอจะรู้ว่ามันน่าจะเกิดจาก4-5อย่างต่อไปนี้นะฮะ <c oughs> อันที่หนึ่งก็คืออ การเปลี่ยนแปลงของจุลินทรีย์ในลำไสนะ้เราเริ่มสนใจเรื่องพวกนี้เมื่อเราส่งมนุษย์ไปในอวากาศแล้วเขากลับมาป่วยนะหลังจากนั้นความรู้ก็มากขึ้นเรื่อยๆจนเราสามารถอ่านแมปยีนของมนุษย์ได้ความรู้ตอนนี้ก็เลยก้าวกระโดดนะตอนนี้เรารู้แล้วว่ายิ่งจุลินทรีย์ในลำไส้มีปริมาณมากมีความหลากหลายการเจ็บป่วยเป็นโรคเรื้อรังจะลดลงอันที่หนึ่งนะครับ อันที่สองก็คือคกลไกการอักเสบในร่างกายซึ่งนําไปสู่โรคเรื้อรังต่างๆเรียกว่ากลไกเดียวทําให้เกิดโรคได้4ีหโรคเป็นโรคพี่โรคน้องก็ทั้งนั้นแหละโรคเบาหวานหัวใจความดันไขมันอันที่สามก็คือการที่ระบบประสาทอัตโนมัติหรือออโตโนมิกเนเวอร์ซิสเต็มเนี่ยมันมันไม่ได้ดุนพูดง่ายๆว่าความเครียดมันทําให้ชักนําไปสู่โรคเรือ้อรงังต่างๆ อันนี้สี่นี่เป็นการเปลี่ยนแปลงของการเผาผลาญน้ําตาลเป็เมตาโบอลิซึมของน้ําตาลซึ่งมีฮอร์โมนเช่นอินซูลินเป็นตัวเล่นหลักพอระบบมตาโบอลิซึมเสียไปก็นําไปสู่การเกิดโรคเรื้อรังอันสุดท้ายก็คือเรื่องการที่ยีนจะแสดงออกแต่ก็ร,รู้ว่ายีนเป็นตัวากาหนดว่าเซลล์จะผลิต โปรตีนชนิดไหนเดี๋ยวนี้เรารู้แล้วว่ายีนถูกควบคุมด้วยสิ่งแวดล้อมอีกทีหนึ่งนะก็ทําให้ปัจจัยแวดล้อมกลายมาแทบจะแทนที่ปัจจัยพันธุกรรมนะความรู้เรามีอยู่กว้างๆไม่เจาะจงแค่นี้แหละเนะเพราะฉะนั้นเราก็เลยจัดการโรคเรื้อรังไม่ได้สมาคมวใจัอเมริกันนะ American Heart Association ได้รูปรวมงานวิจัยชิ้นหนึ่งซึ่งค่อนข้างมีความหมายนะ ว่าถ้าเราตั้งใจให้การรักษาโรคหรือรังถึงเวลาให้กินยาก็ควรกินต้องทำบรรล,ลูนก็ทำต้องผ่าตัดก็ผ่าเราจะลดอัตราตายตัวชีวิตที่วงการแพทย์เรียกว่า premature death นิยามว่าตายก่อนอายุ70นะอย่างผมนี่ถ้าตายก็ถือไม่ใช่ premature death นะตายตามเวลาอันควรแล้วนะถ้าเราขยัน รักษาเขาอย่างดีให้กินยาผ่าตัดทำบอลลูนความเสี่ยงการตายก่อนเวลาอันควรจะลดลงได้อย่างมากที่สุด30%แต่มันมีอีกวิธีหนึ่งก็คือถ้าเราให้คนไข้เนี่ยปรับการใช้ชีวิตโดยให้ตัวชี้วัด7ตัวนะให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ7ตัวนั่นคือน้ำหนักความดันไขมันน้ำตาล ปริมาณผักผลไม้ที่กินต่อวันการออกกําลังกายต่อสัป,ปดาห์และก็การไม่สูบบุหรี่นะีถ้าดูแลให้7ตัวนี้อยู่ในเกณฑ์ปกติอัตราตายก่อนเวลาอันควรจะลดลงถึง91%ซนะซึ่งไม่มีไม่มีวิธีไหนที่วงการแพทย์หรือว่า Medical Establishment จะไปทำอย่างนี้ได้นะ,ะคนไข้าสามารถทำเองได้ <c oughs> อันนี้ก็นำมาสู่เดิมเนี่ยมัน มีเตัวเรียกว่า simple 7 e v e n นะ simple seven ไม่ใช่7 e v e n e l e v นะ simple s แต่ว่าต่อหลังมีเพิ่มการนอนหลับเขอีไปตัวก็เป็น essential eight นะคือ8ตัวเนี้ยถ้าจัดการตัวชีวัดทั้ง8ตัวนี้ให้อยู่ในเกณฑ์ปกติอัตราตายจะต่ำที่สุดก็คืออา,อาชีพระดับ90กว่าเปรเซ็นต์ขึ้นไปในะการลดอัตราตายนะครับ แปดตัวมีอะไรบ้างนะฮะอันนี้ผมเรียงตามความแรงนะเรียงเรียงตามความแรงหมายความว่าถ้าทำตัวนี้ได้ก็จะมีผลมากตัวแรกก็คือการกินผักผลไม้ให้ได้ถึงวันละห้าเซอร์วิงต่อวันตัวที่สองก็การออกกำลังกายให้ได้ถึงร้อยห้าสิบนาทีต่อสัปดาห์ตัวที่สามน้ำตาลในเลือดน้ำหนักอ่าความดันเลือดไขมันในเลือดการสูบบุหรี่แล้วก็การนอนหลับนะฮะแปดตัวนะฮะ ตัวชี้วัดทั้งแปดตัวนี้อยู่ในมือของคนไข้น,ะนับวันเครื่องมือวัดทั้งแปดตัวนี้ยิ่งออกมามากขึ้นมากขึ้นจนไม่มีความจําเป็นอะไรที่ต้องไปวัดสิ่งเหล่านี้ในโรงพยาบาลการจัดการให้ตัวชีวัทั้งแปดตัวอยู่ในเกณฑ์ปกติไม่เกี่ยวอะไรกับหมอเลยนะไม่เกี่ยวเลยเพราะเป็นเรื่องไลฟ์สไตล์ของคนไข้เพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่คนไข้ทําเองวัดเองเพราะฉะนั้นในอนาคตบทบ,บาทของอุตสาหกรรมการแพทย์ในแง่ของการจัดการโรคเรือหลังจะลดลงลดลง ในด้านหนึ่งเมื่อกี้เราพูดถึงว่าปัญหามันมาอยู่ในมือของคนไข้นะอีกด้านหนึ่งก็คือสถานที่ที่อยู่คนนี้ชื่อแดนบิลเนอร์นะจริงๆก็เป็นเพื่อนผมเองนะสมัยที่ผมยังอยู่ที่แคลิฟอร,ร์เนียเขารับจ็อบของ National g e o g r a p h i c ไปค้นหาชุมชนคนอายุเกินร้อยทั่วโลกเขาก็แบกกล้องถ่ายรูปแล้วก็ได้มาหาชุมชนนะฮะ ที่มีอายุเกินร้อยมากที่สุดนะแล้วก็เขียนหนังสือเล่มหนึ่งชื่อบลู e ซนบลู o ซนเขียนหนังสือเล่มเดียวกลายเป็นเศรษฐีเลยนะแต่ก่อนหัวยุ่งยุ่งใส่กางเกงยีนเดี๋ยวนี้กลายเป็นมหาเศรษฐีไปแล้วนะ mm hmm. เขาได้ออฟไลน์เก้าปัจจัยนะที่จะทำให้คนมีอายุยืนนะในหนังสือบลู o n นของเขานะฮะอันที่หนึ่งก็คือ ต้องกินพืชเป็นอาหารหลักนะอันที่สก็คือกินไม่ถึงก็อิ่มนะการกินอิ่มจะทำให้อายุสันนะ้นนะอันที่สคือมีการเคลื่อนไหวที่เป็นธรรมชาตนะิส่วนใหญ่ก็เป็นการเดินนะใช้ชีวิตแบบมีเป้าหมายมีวิธีคลายเครียดส่วนใหญ่จะมีการดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็มักจะเอาพระเอาเจ้านะมีความสัมพันธ์ในครอบครัวที่ดีมีชุมชนที่เอื้ออาทร <c oughs> หลังจากที่แดนมีชื่อเสียงบลูซนดังก็เกิดคอนเซปต์ขึ้นมาว่าเอ๊ะถ้าเราทําสถานที่เอาเป็นว่าสมมติว่าเป็นเมืองก็แล้วกันนะสร้างมันขึ้นมาบังคับให้คนมีสุขภาพดีไม่ต้องเป็นคนเอาฐานอะไรหรอกเข้าไปอยู่ในเมืองนี้ถูกบังคับให้มีสุขภาพดีของเร็วๆหากินไม่ได้นะกิจกรรมในเมืองถูกบังคับให้ต้องออกกําลังกายอะไรทํานองน,นี้นะก็เป็นที่มาของโครงการที่เรียกว่าบลูซนโปรเจกต์ซึ่งตอนนี้ในอเมริกามีอยู่20กว่าเมืองนะ มีตัวชี้วัดทางสุขภาพเป็นตัวกําหนดเปลี่ยนโครงสร้างของเมืองเปลี่ยนวิถีชีวิตไปหมดนะครับอนเซปต์ของบลูโซนโปรเจกต์ก็คือสร้างสถานที่ให้คนเข้าไปอยู่แล้วถูกบังคับให้มีสุขภาพดีไม่ต้องเป็นคนเอาฐานก็ได้นะขอให้เข้าไปอยู่ในเมืองนี้เดี๋ยวสุขภาพดีเองนะนั่นคือคอนเซปต์ของบลูโซนโปรเจกต์ ทีนี้มันก็นำมาสู่เมื่อครั้งที่แล้วผมได้มาพูดในที่ประชุมทางด้านภาคอุตสาหกรรมนี่แหละผมจำไม่ได้ว่าขององค์กรไหนนะผมก็ได้พูดถึง corporate wellness concept นะว่าถ้าเราเอาแนวคิด blue zone project เนี่ยมาทําในที่ทํางานมันมีองค์ประกอบอะไรบ้างเราจะให้ที่ทํางานนั้นเป็นสถานที่ที่บังคับให้คนที่มาทํางานต้องมีสุขภาพดีโดยเขาไม่ต้องไปทําอะไรแค่เขา ตามคาเ t อร e ของสถานที่นิมเขาก็จะมีสุขภาพดีขึ้นแล้วอันที่หนึ่งก็คือให้อาหารที่ดีต่อสุขภาพเนี่ยหาง่ายอันที่สองก็ให้การออกกาลังกายเนี่ยมันทําได้ง่ายทําได้ทุกคนทุกแห่งแม้แต่วิธีทํางานก็เป็นการออกกำลังกายไปในตัวอันที่สีให้เขามีโอกาสได้ฝึกสติสมาธินะอันที่ห้ามีระบบดูแลสุขภาพพื้นฐาน อันที่หกมีชุมชนที่อบอุ่นเอ,อื้ออาทรมีชีวิตที่มีเป้าหมายมีมุมธรรมชาติให้ผ่อนคลายบ้างนะอันนี้ก็เป็นคอนเซปต์ใหญ่ๆนะฮะตัวอย่างของการทำให้อาหารดีต่อสุขภาพหาง่ายในองค์กรของว่างที่กินระหว่างประชุมนะฮะส่วนใหญ่เราจะเอาจังเอาอาหารขยะมาให้กินระหว่างประชุมใช่ไหมฮะแล้วก็เปลี่ยนตรงนี้นี่ก็เป็นตัวอย่างแล้วนะร้านอาหารที่ขายพืชอาหารพืชเยอะอาหารที่ดีต่อสุขภาพ เราทําให้เขาขายได้ราคาที่ถูกนะจะด้วยวิธีซับสิดีหรืออะไรก็แล้วแต่ของที่อันตรายต่อสุขภาพเราไม่ให้มีอย่างเช่นบุหรี่น้ําตาลเราก็ต้องเก็บภาษีไม่ต้องว่าใครจะเข้ามาขายเครื่องดื่มใส่น้ําตาลก็ต้องเก็บภาษีแพงๆหรือไม่ไม่อนุญาตเลยเป็นต้นคนที่จะดิสตรีบิลอาหารสุขภาพที่ดีสุดคือตัวพนักง,งานนั่นแหละกฎระเบียบที่ห้ามเข้ามาขายของกันเองนั้นเป็นข้อเสียถ้าเราเปิดโอากาสให้เข้าทําของดีๆมาขายกันเองแล้วพนักง,งานก็จะได้มีของดีๆกิน บางบริษัทมีพื้นที่ว่างเราใช้พื้นที่ว่างนั้นผลิตอาหารได้นะครับการทําให้การออกกำลังกายทําได้ง่ายๆทุกเมื่อยกตัวอย่างเช่นโต๊ะทางานนะฮะเดี๋ยวนี้เป็นที่ยอมรับกันแล้วว่าโต๊ะทางานที่ทําให้ยืดและเคลื่อนไหวขาได้ก็จะเพิ่มการเพิ่มสเตรนท์อของขาได้นะ, <c oughs> ะวัฒนธรรมในการทำงานทำยังไงจะให้มีคาชเจอร์ที่ที่ อย่างเช่นพอถึงเวลานาฬิกาตีเต้งทุกคนต้องทำอะไรสักอย่างพร้อมกันซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวออกกำลังกายวัฒนธรรมในการใช้บันไดผมเคยไปพูดให้องค์กรของคุณประทีปตั้งวัติธรรมนะทีตทิรคอนโดเวลาที่ผมเดินกับเขาเข,าเข้าไปในตึกเขาแล้วลูกน้องเขาวิ่งหนีหมดเนี่ยหลบหน้าเจ้านายคุณประทีปก็บอกมันกลัวผมดึงมาเดินขึ้นบันได ว่าคุณประที่เนี่ยอยู่ชั้น25แล้วท่านเดินขึ้นทุกวันลูกน้องใครอยู่ใกล้ท่านช่วยมาเดินด้วยลูกน้องนตายหอบแห้งๆพอนายมานะหลบหมดรูปแบบการทํางานที่ออกแบบให้ต้องเดินมากๆมีทางเดินนอกอาคารมีวิธีจูงใจไม่ให้คนเอารถมาการฝึกสติสมาธิเดี๋ยวนี้ก็เริ่มมีโปรแกรมนะ Mindfulness in Workplace นะฮะระบบ ดูแลข้อมูลพื้นฐานนี่จริง,รงๆไม่ต้องการอะไรมากเลยนะฮะกฎหมายไทยบังคับให้ต้องดูตัวชีวัดทั้ง8ตัวนั้นอยู่แล้วนะเรามีข้อมูลในอัตโนมัติแล้วไม่ต้องใช้โปรแกรมเลยพิสดารแล้วก็แค่ตาราง Excel เล็กๆอันเดียวก็พอแล้วนะแต่มันจะมีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งซึ่งต้องการความช่วยเหลืออันนี้ระบบโค้ชอาจจะเข้ามาช่วยได้นะฮะการจัดชุมชนให้มันอบอุ่นนะฮะ ทำให้พนักงานรู้สึกว่าชีวิตในนั้นมีเป้าหมายมีธรรมชาตินะฮะทีนี้มันมาถึงอีกอันหนึ่งนะฮะคือวงการแพทย์เนี่ยวิธีที่แพทย์ใช้ดูแลคนไข้เนี่ยซึ่งประสบความสำเร็จดีมากในการปลูกวัคซีนปลูกฝีฉีดวัคซีนรักษาการติดเชื้อนะคือเราใช้วิธีสอนสั่งอบรมจี้จิก แต่พอมาถึงโรคไม่ติดต่อเรื้อรังซึ่งจะต้องมีการเปลี่ยนนิสัยนะะมีการเปลี่ยนไลฟ์สไตล์วิธีที่แพทย์ใช้ไม่ได้ผลเลยนะะการวิจัยพบว่าได้ผลต่ํากว่า5%หมายความการสอนการสั่งการจี้จิกการอบรมได้ผลเปลี่ยนนิสัยคนไม่ถึง5%นะ,ะการเปลี่ยนนิสัยไม่สําเร็จเป็นปัญหาใหญ่ของวงการแพทย์ตอนนี้นะฮะมี ศาสตร์การเปลี่ยนนิสัยที่เรียกว่า behavior medicine เนี่ยขึ้นมาเยอะมากรวมแล้วประมาณร้อยสองทฤษฎีที่ผมรวมมาให้5้าหกทฤษฎีอัตราความสำเร็จตั้งแต่1%ขึ้นไปมีอยู่ทฤษฎีเดียวที่มีอัตราความสำเร็จถึง63%นตะก็คือตัวที่5นะ้าเนี่ย motivational interview ซึ่งทุกวันนี้เป็นรากฐานของการทำระบบโคชชิ่งนะคนป่วยไปโรงพยาบาลช่วยอะไรไม่ได้คนรู้นะกินยาให้ทำอินเวสีโปรซิเจอร์แล้วตัวเองก็แย่ลงยาก็มากขึ้นมากขึ้นคนเขารู้เพราะเขาอ่านตัวชีวัตเป็นนะทำให้คนนี้ไปเสาะหาตัวช่วยทำให้เกิดอาชีพใหม่เรียกว่าโคช h ฮลโค h นะใหม่ใหม่ก็เกิดขึ้นแบบเปะปะมาคนละทิศคนละทางในอเมริกาเนี่ยมีสถาบันผลิต health coach, เฮลโคช c ก้าร้อย900กว่าสถาบันนะแต่ว่าในที่สุดก็มีการรวบรวมอันนี้พูดถึงในอเมริกานะมีการรวบรวมขึ้นเป็น national board certified health wellness coaching นะอันนีค้คือรวมสถาบันใหญ่ๆมาสร้างหลักสูตรที่เป็นมาตรฐานทำกระบวนการโคชให้เป็นมาตรฐาน แล้วก็มีโค้ชที่ได้รับเซอร์ติฟายในระดับประเทศนี้ออกไปทั้งหมื่นกว่าคนนะการเกิดขึ้นของโค้ชเป็น Demand Driven คนไม่มีทางไปโรงพยาบาลช่วยอะไรเขาไม่ได้เขาต้องหาคนมาช่วยนั่นก็คือโค้ชนะทีนี้โครงสร้างของการฝึกอบรมโค้ชที่ผมขอใช้เวลาที่เหลือนตรงนี้นิดหนึ่งนะฮะ เพราะผมคิดว่ามันเป็นเรื่องใหม่ที่ผมอยากจะให้ท่านเข้าใจมันอย่างถ่องแท้เพื่อท่านจะเอามันไปใช้ประโยชน์ในองค์กรของท่านได้นะเพราะว่าเวลาที่เราดูแลสุขภาพของคนมันไม่ไอพวกบัวพลน้ำนั้นไม่มีปัญหาเราให้ข้อมูลความรู้เขาเพราะเองได้แต่มันมีจะเป็นบัวใต้โคลนก็ไม่ใช่คือเป็นพวกที่บัวบัวที่ปิมๆนะมันต้องใช้โคชกาที่แก้ปัญหาให้เขาได้นะ อันนี้มันโครงสร้างของระบบโค้ชนะครับโคชชิงสตรัคเจอร์ในกระหมังวิธีจัดคอร์สว่าคอร์สต้อมี3เดือนพบกันอาทิตย์ละครั้งครั้งละหนึ่งชั่วโมงครั้งลยนะยี่สิบนาทีอะไรเงี้ยเป็นเป็นวิธีจัดคอร์สนะส่ว so, นที่สองโคชชิงโปรเซสั่นก็คือวิธีโคชซึ่งมีอยู่17ประเด็นส่ว so, นที่3นั้นเป็นทักษะสกิลซึ่งมีอยู่มีทักษะจําเป็นอยู่17ทักษะซึ่งคนที่จะเป็นโค้ชเนี่ยต้องเรียน ส่วนที่4เป็นจริยธรรมวิชาชีพส่วนที่5้าเป็นความรู้ในเรื่องสุขภาพ <c oughs> การจะสร้างโคช้ชเราก็ต้องให้เขาผ่านสิ่งเหล่านี้นะ,ะผมผ่านเรื่องเรื่องไอ้โคชิ่งสตรัคเจอร์ไปเลยนะมาดูประเด็นผมจะไฮไลท์ให้เห็นบางประเด็นนะอันนี้เราพูดถึงวิธีโคช้ชนะโคชิงนะ่งโปรเซส อย่งีพีหนึ่งนก็คือคอนเซ็ปต์ก็คือ Patient Center หมายถึงว่าเอาลูกศิษย์เนี่ยเป็นผู้นำซึ่งมันจะตรงกันข้ามกับที่แพทย์ใช้รักษาคนไข้ในโรงพยาบาลให้สิทธิ์ให้คนไข้เนี่ยเป็นผู้นำการสนทนาเอาความสนใจของคนไข้เป็นวาระสื่อสื่อสารความเชื่อการรู้จักตัวเองและความมีพลังของคนไข้ห้ามสัง่งห้ามสอนห้ามแนะนำห้ามยกตัวอย่าง คือที่เป็นวิธีที่ตรงข้ามกับแพทย์ใช้นะฮะวิธีโค้ชเป็นวิธีที่ตรงข้ามเพราะคอนเซ็ปต,ต์ของการโค้ชก็คือว่าทำยังไงถึงจะควักเอา motivation หรือความอยากข้างในใจของเขาเนี่ยขึ้นมาไฮไลท์ให้เขามองเห็นและความอยากนั้นก็จะผลักดันให้เขาเปลี่ยนนิสัยเขาสำเร็จ hmm. น,นะครับถ้าดูใน cp 5นะฮะ reflection คือเทคนิคที่จะสะท้อนคําพูดเอาคาพูดของคนไข้เนี่ย กลับขึ้นมาพูดใหม่โดยมีเป้าหมายว่าจะสะท้อนเพื่ออะไรฮนะสะท้อนให้เพื่อสื่อความเห็นใจสื่อความเข้าใจขยายความอยากเปลี่ยนย่อความกลัวการเปลี่ยนเป็นต้นนะฮะ reflection ก็เป็นทักษะสำคัญอีกทักษะหนึ่งที่ที่จะช่วยให้การโค้ดสาเร็จนะฮะทั้งหมดนี้เป็นผมจะผ่านไปอย่างรวดเร็วเลยนะครับเพราะว่าเวลาของเราสูกใช้ไป เยอะแล้วผมไม่ยามจะโโวบให้ทันไส้ในของการโคชอันนี้อันนี้ผมจะไม่ไม่ลงรายละเอียดก็แล้วกันนะเอาเป็นว่าเอาเป็นว่า,าการเปลี่ยนนิสัยคนให้สำเร็จกลายเป็นหัวใจของการดูแลสุขภาพเพราะว่าสิ่งที่เรียกว่าโรคไม่ติดต่อเรื้อรังทางแก้มีทางเดียวคือการเปลี่ยนวิธีใช้ชีวิตไลฟ์สไตล์ ซึ่งนั่นก็คือการเปลี่ยนนิสัยแล้วคนบางคนมีปัญญาที่จะเปลี่ยนนิสัยตัวเองได้จบขา่าวไม่ต้องไปยุ่งกับเขาแต่มีคนจํานวนหนึ่งซึ่งไม่มากซึ่งจําเป็นจะต้องมีคนช่วยเพราะฉะนั้นโคชิ่งก็จึงเป็นระบบที่สําคัญเมื่อเราคิดถึงการจัดทำคอร์เป t e w e เวลเนสโปรแกรมผมอยากจะให้ท่านคิดถึง การวางระบบโคชิงซิสเต็มเข้ามาซัพพอร์ตงานคอร์เปอเรทเวลเนสโปรแกรมด้วยทั้งหมดนี้เป็นเรื่องใหมนะ่ในเมืองไทยนี่ยังไม่มีมาตรฐานของการฝึกอบรมโคชแต่ว่าภาคเอกชนมีศักยภาพที่จะอินิเชตอะไรใหม่ๆที่มันเวิร์กขึ้นมานะไม่จาเป็นต้องไปรอให้ภาครัฐบาล่จะร่วมมือกันหรืออะไรก็แล้วแตนะ่นนี้เป็นอันหนึ่งที่ผมตั้งใจจะมาที่นี่แล้วก็ฝากให้ท่านเอาไปดูนะฮะ อ่าผมคงจะจบเรื่องของผมไว้เพียงแค่นี้นะฮะอ่าทีนี้ก็มีเหลือเวลาความจริงหมดเวลาแล้วแต่ก็คงไม่เป็นไรนะฮะมีเหลือเวลาตอบคําถามนะท่านอยากถามอะไรท่านถามมาได้เลยนะจะเกี่ยวกับที่ผมพูดหรือไม่เกี่ยวก็ได้นะฮะออการทานเนื้อสัตว์มันก็คือคุณไม่ได้แนะนําเนื้อสัตว์เลยครับผักอย่างเดียวอันนี้คือถูกต้องใช่ไหมครับมีคอมเมนต์อะไรไหมครับทางนี้ คือข้อมูลทางการแพทย์ขณะนี้นะกินพืชผักผลไม้เยอะๆดีแน่นะดีแน่ส่วนเนื้อสัตว์เลวหรือเปล่าไม่รู้นะไม่รู้แต่ว่ากินพืชผักผลไม้เยอะๆดีแน่เพราะฉะนั้นคำแนะนำของผมก็คือเราใช้แนวคิดที่เรียกว่าสเปกตรัมนะสเปกตรัมคือมีตรงนี้เป็นสีขาวตรงนี้เป็นสีดำนะ สีขาวนี่ก็คือกินแต่พืชที่เรียกว่าพวกวีแกนมาตรงนี้ประกอบพวกสัตว์กินเนื้อใช่ไหมในระหว่างนี้ท่านวางตัวท่านเองไว้ตรงไหนสักแห่งแล้วก็ค่อยลากตัวเองขึ้นไปทางสีขาวไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นวีแกนเพราะว่าเราไม่มีหลักฐานทางการแพทย์แม้แต่ชิ้นเดียวว่าพวกวีแกนหรือเวจิเทเรียนเนี่ยจะมีจะมีอายุยืนมากกว่าพวกกินเนื้อสัตว์ อย่างชัดเจนไม่มีนะครับแต่เรามีหลักฐานว่าถ้ากินพืชผักผลไม้น้อยจะป่วยแล้วก็เป็นโรคเรื้อรังเพราะฉะนั้นสิ่งที่สิ่งแรกที่ท่านต้องทําเลยคือกินพืชผักผลไม้เยอะๆส่วนเนื้อสัตว์นั้นพูดง่ายๆกระเพาะเรามันก็มีอยู่แค่นี้ถ้าท่านใส่พืชเข้าไปเยอะท่านก็มีที่ใส่เนื้อสัตว์น้อยลงถูกไหมฮะเชญครับขอ,ขอ,อนิเรียนถามท่านอาจารย์นะคะเ,เคยได้ยินว่าคนที่เป็นมะเร็งนะคะ ห้ามทานเนื้อสัตว์โดยเฉพาะเนื้อวัวโดยเด็ดขาดอันนี้คำถามที่หนึ่งคำถามที่สองค่ะช่วยบอกประชาชนในความจริงว่าจริงแล้วกัญชามีประโยชน์ไหมโดยเฉพาะในทางการ,รแพทย์การรักษาค่ะอาจารย์คะข้อที่สามขอเรียนโดยความเห็นส่วนตัวค่ะกินผักผลไม้ดี แต่บางคลิปหรือบางคุณหมอเนี่ยให้ความเห็นต่างกันโดยเพราะผลไม้สุกผลไม้ที่มีรสหวานจะมีผลต่อเรานั้นจริงหรือไม่ค่ะและยิ่งในกรุงเทพค่ะกว่าจะมาถึงก็ยาฆ่ามแมลงหรืออะไรต่างๆมากมายค่ะ <Okay. S 2> ขอบพระคุณค่ะก่อนที่จะตอบคำถามนะฮะอาหารมนุษย์ไม่มีไอเทมไหนที่เลวสมบูรณ์แบบ แล้วไม่มีไอเทมไหนที่ดีเลิศประเสริฐสีไม่มีข้อเสียเลยนะอาหารทุกรายการมีทั้งข้อด,ดีข้อเสียนะฮะอันนี้เป็นเป็นสัจธรรมประเด็นที่สองคนเป็นมะเร็งอาหารที่ดีสําหรับที่สุดสำหรับเขาคืออะไรจริงอยู่คําแนะนําของสมาคมมะเร็งอเมริกัน American cancer society เนะนี่ยแนะนําว่าคนเป็นมะเร็งควรจะกินพืชเป็นหลักและหลีกเลี่ยงเนื้อของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอันนี้มันเป็นคําแนะนําที่ อิงข้อมูลเชิงระบาดวิทยาเพราะคําแนะนําขององค์การอนามัยโลกถึงสารก่อมะเร็งนะสารก่อมะเร็งระดับ 1A หมายก็ระดับ,ดบเดีบกับบุรีหนึ่งในนั้นก็คือ,อเนื้อที่ผ่านการบ่มนะหมายถึงว่าไส้กรอกเบคอนแฮมนะอันนี้คือมีความสัมพันธ์กับการเป็นมะเร็งสูงสมาคมมะเร็งอเมริกันก็แนะนำแนะนำว่าคนเป็นมะเร็งไม่ควรจะกิน อันนี้สองระดับ 2A ก็คือเนื้อของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะอันนี้เป็นเป็นข้อมูลเชิงระบาดวิทยานะเพราะว่าสารก่อมะเร็งในระดับ 2A เนี่ยมีอยู่อันหนึง่งคือการทำงานเป็นกะท่านฟังลองจากเลยใช่ไหมเราะท่านก็ต้องใช้ให้คนทำงานเป็นกะแต่ว่ามันเป็นข้อมูลที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างของสองอย่าง การทำงานเป็นกะทําให้เป็นมะเร็งมากขึ้นเทียบกับคนไม่ทํางานเป็นกะเหมือนการกินเนื้อของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมสัมพันธ์กับการเป็นมะเร็งมากขึ้นแต่ไม่ได้หมายความว่าท่านกินเนื้อของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแล้วท่านจะเป็นมะเร็งเพราะการสัมพันธ์ระหว่างของสองอย่างกับการเป็นเหตุเป็นผลกันมันคนละเรื่องกันนะแต่ในภาพใหญ่คนที่เป็นมะเร็งหากแม้นเลือกได้ก็ควรจะกินพืชเยอะๆกินเนื้อสัตว์น้อยๆและถ้าเป็นสัตว์กินเนื้อ ไส่กรอกเบคอนแฮมควรจะไม่เอาเนื้อของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมถ้าหลีกเลี้ยงได้ก็ดีก็จะเหลือปูปลากุ้งหอยเป็ดไก่ยังเหลือให้เลือกอยู่นะฮะคำถามที่สองอะ,อะไรนะหรืมไปละ <c oughs> กัญชาเมื่อกี้ผมพูดว่าไอเทมในชีวิตคนเราเนอ่าที่เรากินหรือสูบก็ตานไม่มีอะไรเลวสมบูรณ์แบบไม่มีอะไรดีสมบูรณ์แบบกัญชามีข้อดีมีข้อไม่ดีนะฮะ ข้อดีก็คือหนึ่งมันแก้ปวดได้ข้อสองมันช่วยกันนอนหลับอันนี้วงกันแพทย์ยอมรับข้อดีในสองอันนี้ข้อสามสำหรับคนที่เบื่อชีวิตมันทำให้บรรลุธรรมได้ช่วคราวข้อไม่ดีของมันก็มีนะมันเป็นปากทางไปสู่ยาเสพติดอย่างอื่นซึ่งอันนี้พวกจิตแพทย์เขากลัวมากเขากลัวว่าคนใช้กัญชาแล้วจะหันไปหาย,ยาเสพติดอย่างอื่นนะ,ะมันมีทั้งข้อดีข้อเสีย แต่ว่าถ้าท่านอยากลองกัญชาผมโอเคนะฮะไม่มีปัญหามันไม่ได้มีผลเสียหายอะไดต่อสุขภาพมากก็สามเลยนะฮะหักผลไม้นะคะ,ะ,คะโดยเฉพาะในกรุงเทพเขตเมืองคะอ่ะจะมีสารพิษมาเยอะแล้วแล้วก็อย่างช่วงหลังเนี้ยไปดูคลิปเนี่ยผลไม้บางอย่างก็ฉีดความหวานลงไปไม่ธรรมชาติคะ่ะขอบคุณคะ่ะคืออันที่หนึ่งการปนเปื้อนใช่ไหมฮะ สารเคมียาฆ่า,มาแมลงอย่างที่ผมบอกว่าไม่มีอะไรมีแต่ด้านดีไม่มีด้านเสียผักผลไม้มีความดีที่เป็นอาหารธรรมชาติของมนุษย์ขาดไม่ได้นะฮะแต่ข้อเสียก็คือสารปนเปื้อนนะฮะ,ะมันก็มันก็เป็นความจริงของชีวิตว่าเราได้อย่างเราก็ต้องเสียไปบ้างนะฮะเราก็หลีกเลี่ยงสุดกํลาลังที่เราจะหลีกเลี่ยงได้เลือกแหล่งที่สะอาดนะฮะเลือกอ หรือบางทีเราก็ผลิตซะเองปลูกซะเองหลังบ้านเป็นต้นนะฮะแต่ว่าหลงโจ่งแล้วเนี่ยในเรื่องของพิษภัยของยาฆ่ามแมลงนะฮะในเมืองไทยนี้ยังไม่เคยมีรายงานทางการแพทย์แม้แต่รายเดียวนะว่าผู้บริโภคจะเกิดพิษภัยจากยาฆ่ามแมลงในผักนะอันนี้คนเะเลือกกับที่คนงานออกไปพ่นชาวนาเอกไปพ่นยาฆ่ามแมลงในไรนานแล้วก็ปักตายไปนะฮะอันนั้นเรารู้ว่าแ a ตแท็กเกิด สัมพันธ์กับยาฆ่า,มาแมลงแต่ผู้บริโภคผักในตลาดเนี่ยมไม่เคยมีรายงานไม,ไม่ใช่ว่าไม่ไม่เฝ้าระวังกระทรวงสาธารณสุขจัดให้พิภัยจากยาฆ่ามาแมลงเป็นโรคที่ต้องรายงานทันทีโรงพยาบาลไหนเจอต้องรายงานทันท,ที20ปีมานี้ไม่เคยมีรายงานแม้แต่รายเดียวนะเพราะฉะนั้นพิภัยของยาฆ่า,มาแมลงมันไม่ได้ไม่ได้มากอย่างที่เรากลัวนะครับแต่คุณประโยชน์ของพืชผักผลไม้นั้นมีมากกว่านะครับผมก็ไม่อยากจะให้ท่าน กลัวพืชผักผลไม้เพราะกลัวยาฆ่าแมลงแราไปกลัวของเล็กๆแต่ประโยชน์อันใหญ่ๆเราก็จะไม่ได้นะฮะโอเคนะฮะอาจายครับาทางนี้นะเขาใหม่ทางนี้นะฮะเมื่อกี้กำลังฟังเรื่องอาจารย์พูดถึงเรื่องโค้ชเรื่องกกับเฮลท์เนี่ย<า>เปลี่ยนนิสัยเนี่ย จริงมันก็อาจจะเป็นแนวทางเดียวกับการใช้โค้ชในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานได้ด้วยนะถ้าเกิดว่ามีการทําอย่างนั้นอยู่แล้วก็เอามาใช้กับเฮลท์แคร์ได้เหมือนกันนะมันเป็นสองส่วนนะฮะส่วนหนึ่งคือโคชชิง motivationalinterview ที่เป็นเรื่องของโคชชิงอันนี้เหมือนกันจะสอนนักกีฬานักวอลเลย์บอลสอนตีกอลสอนอะไรเหมือนกันหมดนะฮะอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นคอนเท็กซ์ที่เราจะเอาไปใช้นะ อย่างของเมื่อกี้ผมใช้ดูเป็น health and wellness coaching ก็เป็นการโคชในพื้นที่ของสุขภาพในเรื่องการเปลี่ยนนิสัยทางด้านสุขภาพเช่นการเปลี่ยนนิสัยการกินการเปลี่ยนนิสัยการนอนเป็นต้นนะฮะแต่ว่ามันเนื้อหาของโคชิ่งมันอันเดียวกันนะก็คือทอํายังไงจะควักเอา motivation ที่อยู่ข้างในตัวเขานี่ขึ้นมาตั้งแสดงให้เขาเห็นวันนี้ไอนี่อยู่คิดอย่างนี้นะอยู่มีความอยากอันนี้อยู่ในตัวนะแล้วด้วยความอยากอันนั้นก็จะ drive ให้เขาเปลี่ยนนิสัยเขาสาเร็จหลักการเหมือนกันหมด อาการเดียวกันเชับอครับครับขออนุญาตครับอาจารย์ขอบขอบพระคุณมากครับอาจารย์ให้กําลังใจแล้วก็ให้แนวทางในการที่รู้สึกว่าชีวิตที่เราทําอยู่ทุกวันนี้ถูกท่องแล้วนะ <c oughs> คือผมอยู่อยู่ในกลุ่มเหนือคโครนนิดหนึ่งนะฮ <c oughs> ะอาจารย์อยากจะถามงี้ครับว่า Essential a i d ของอาจารย์เนี่ยครับมันไม่มีเรื่องของการดื่มแอลกอฮอล์ แล้วก็อเผอิญในบลูโซนก็มีคนที่ดื่มแอลกอฮอล์ oh ซะด้วยคราวนี้อยากจะสอบถามว่าจริงๆแอลกอฮอล์ oh นี่มันควรดื่มนะหรือว่าม,ม,มันมันมีประโยชน์ยังไงหรือเพราะว่าในสีห้าก็ข้อห้าก็ไม่ไม่ให้ดื่มแอลกอฮอล์ oh เนาะ <laughs> อันนี้อันนี้ก็เลยอยากจะรู้จริงๆว่าการดื่มแอลกอฮอล์ oh จริงๆมันมีโทษหรือมันมีประโยชน์หรือครับนี่เรากลับมาถึงคําพูดเดิมของผมอีกนะฮะไม่มีอะไรที่เรากินและดื่ม อันไหนที่ดีสมบ,บูรณ์แบบแล้วก็เลวสมบ,บูรณ์แบบนะะแอลกอฮอล์ก็มีทั้งข้อดีข้อเสียแต่ว่าเวลาที่เราดูความสัมพันธ์ระหว่างการดื่มแอลกอฮอล์กับอัตราตายเนี่ยมันมันไปเกี่ยวข้องกับไลฟ์สไตล์ด้วยนะฮะยกตัวอย่างอย่างเช่นกลุ่มคนที่อายุยืนคือพวกที่กินอาหารที่เราเรียกว่าเมดิเตอร์เรเนียนไดเอทใช่ไหมฮะเมดิเตอร์เรเนียนไดเอทถ้า ไม่ใช่มื้อเช้าต้องหมามือกลางวันมือเย็นต้องมีวายใช่ไหมมีวายในขนาดที่สูงพอสมควรด้วยนะแต่ว่ามันมันพ่วงมากับไลฟ์สไตล์ของของคนในระแวกนั้นซึ่งกินอาหารที่ Energy ส่วนใหญ่มาจากพืชแล้วมีชีวิตที่มีการเคลื่อนไหวเยอะนะมันพว่วงมาเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นความดีของแอลกอฮอล์อย่างเดียวหรือเปล่าหรือว่าเป็นความดีของไลฟ์สไตล์ที่พ่วงมาด้วยเนะี่ยในภาพรวมวงการแพทย์มีข้อสรุปว่า แอลกอฮอล์ Alcohol, สัมพันธ์กับการตายด้วยโรคหลอดเลือดลดลงทําให้ตายด้วยโรคหลอดเลือดน้อยลงก็เอมามาพาดหัวใจแต่สัมพันธ์กับอัตราตายรวมมากขึ้นอัตราตายรวมหมายถึงตายจากทุกสาเหตุเป็นไข้โป้งตายบ้างเป็นโรคฮอนด้าซินโดรมตายบ้างหมายถึงขับมอเตอร์ไซค์แล้วก็ชนกันย้ำอีกทีนะแอลกอฮอล์ Alcohol, สัมพันธ์กับการตายจากโรคหลอดเลือดน้อยลง แต่สัมพันธ์กับการตายจากทุกสาเหตุมากขึ้นนะฮะวงการแพทย์แนะนําว่าใครยังไม่ดื่มแอลกอฮอล์ไม่ต้องไปริเดิมไม่ต้องใครที่ดื่มอยู่แล้วให้ลดลงมาเหลือ moderate ซึ่งนิยามคําว่า moderate ว่าผู้ชายสองดิงผู้หญิงหนึ่งดิงอ้าวทำไมไม่เท่ากันนก็เพราะคนออกคําแนะนําเป็นผู้ชาย <laughs> <laughs> นี่มันเป็นเรื่องจริง ผมอยู่ในสมาคมหัวใจอเมริกันสมัยที่มีการออกขับแนนํานี้นะฮะก็ผมใช้เวลาไปมากแล้วนะฮะก็ต้องขออนุญ,ญาตจบการบรรยายเพียงเทาง่านี้ขอบคุณมากนะครับวันดีครับค่ะขอขอบคุณดรสันเป็นอย่างสูงนะคะแล้วก็ดรสันยังมีของเล็ก,ลก,ลกๆน้อยๆมาให้ทุกทั้นด้วยยังไงสามารถรับควนรับก่อนกลับได้นะคะแล้วในช่วงสุดท้ายของวันนี้นะคะดรนัทวุฒิค่ะจะมาเดเดล ช่วงนี้ค่ะขอเรียนเชิญค่ะได้ครับขออนุญ,ญาตขอเสียงตบมือคุณหมออาานอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะจริงๆแล้วนับถืออาจารย์มากเลยนะครับอาจารย์เองอยากที่จะเอาเรื่อง corporate wellness ออกมาพูดคุยกันมากขึ้นนะครับอาจารย์เองมองว่าเป็นเป็น ผู้สูงวัยใช่ไหมครับขับคำสั่ที่อาจารย์พูดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะเป็นมิชชั่นที่อาจารย์อยากจะขับเคลื่อนนะครับแล้วผมก็เลยขออนุญ,ญาตชวนอาจารย์นะครับมาพูดคุยกับพวกเราเพราะว่าเชนเ e m กอร์อยู่ในห้องนี้นะครับในการสร้าง Corporate w e ล l n เนสนะครับก็ก่อนอื่นอาจจาะมีการขยับอจนดาเล็กน้อยนะครับเพราะว่าน้องมิ้นมีเหตุการณ์ฉุกเฉินจริงๆต้องต้องไม่สามารถมเร์เซชันถัดไปได้แล้วก็คุณต้นจาก c p n เองก็ ติดประชุมด่วนนะครับผมก็เลยคิดว่าขออนุญาตติดเซสชันที่เราจะมีเรื่องของกลุ่มดิสคัชชันกันไว้นะครับแต่ก็จะมี w r a อ up ให้นะครับเพื่อไม่ให้ล่วงเลยเกินเวลามากจนเกินไปนะครับทางทีม IOD ก็เป็นห่วงเล็กน้อยนะครับชวนทางด้านของเมมเบอร์มาคุยกันที่นั่งไม่ได้จัดเอาไว้นะครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเรา agility แล้วก็ resilient นะครับเราปรับตามหน้างานนะครับเข้าใจว่าวันนี้ m o mood and Tone ที่ได้ยินคือ อยากคุยกับ Gen C มากขึ้นใช่ไหมครับเป็นตัวตนจริงๆนะครับเดี๋ยวเราจะมีอีกเซสชั่นหนึ่งนะครับจัด Gen C รอเอาไว้นะครับ Gen C ก็อยากคุยกับบูมเมอร์กับ Gen X นะครับแล้วก็ Gen Y ด้วยนะครับเราจะได้มาเชื่อมโยงกันสักทีนะครับหวังว่ามันจะมีการสร้างความเข้าใจจริงๆในะคำถามท,าที่อยากรู้เขาจริงๆว่าเปลี่ยนงานบ่อยหรือเปล่านะครับชอบ flat organization จริงๆไหมอนะไครับจะได้ ตัวจริงเสียงจริงนะครับเพราะฉะนั้นผมขออนุญาต wrap up เซสชันสุดท้ายนะครับอตอนแรกเลยตอนเช้านะครับเดี๋ยวจะขออนุญาตเชิญเมมเบอร์อีกท่านหนึ่งนะครับซึ่งเป็นคนที่ช่วยเริ่มทางด้านของ community practice เหมือนกันนะครับอุตส่าห์ทำโดดงานที่ ค่อนข้างยุ่งพอสมควรนะครับมาช่วย m ม d e r อ t e เรนะครับก็ยังอยากที่จะได้อินไซต์จากท่านนะครับก็ขอเสียงตบมือเชิญคุณบิ๊กวรวัตนะครับสุวคนนะครับ CPO จาก ACBX นะครับขอเชิญนะครับ โอเคนะครับขอใหม่ให้กับคุณบิ๊กด้วยนะครับคุณบิ๊กก็ช่วยเรามาได้ตอนต้นเลยนะครับเป็นติงเกอร์ให้กับทางด้านคอมมูนิตี้ f p r แพ t i ทิสนะครับแล้วจริงๆวันนี้ก็เตรียมตัวมาฟอรซิลิเทตเรื่องลีดเดอร์ชิพนะครับแต่อย่างนี้ที่กว่าบิ๊กครับตอนนี้เรามีเวลาอยู่ประมาณสัก1 0 1 5นาทีนะครับก่อนที่จะปิดเซสชันตอนเช้าเราเริ่มในการทำเมนติมิเตอร์นะครับทำเรื่อง word Cloud เนะถามว่าเมื่อเราพูดถึงเรื่อง Future Work นะครับคนในห้องนี้เนี่ยนึกถึงเรื่องออะไรนนตี้ผล ออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือคำตอบนะเราได้ sample s i ซ e ์อยู่ประมาณถ้าจำไม่ผิดน,นะครับ91 response นะครับและนี่คือ Word Cloud ที่เราเห็นนะครับถ้าผมอาจจะเริ่มกินเร็วๆนะครับบิ๊กแล้วเดี๋ยวอาจจะขออนุญาตให้บิ๊กช่วยเสริมเนะเราก็จะเห็นเรื่องของ impact ทางด้านเทคโนโลยีที่เหมือนกับว่ามีการเมนชันกันเกิดขึ้นนะครับมีการพูดถึงในเรื่องของ Workplace นะครับหรือว่า Work Policy เยอะอยู่เหมือนกันนะครับยังมีการ Confuse เหมือนกัน Work Life Balance Flexible Time นะครับจะทำยังไงดีนะครับเรื่องของ Uncertainty ต่างๆนานา Remote Work เราก็จะเห็นเป็น Pattern หนึ่งนะครับแล้วก็อีกจะมีอีกกลุ่มหนึ่งจะเป็นเรื่องของ Soft Skill นะครับเรื่องของ Value เอยเรื่อง Skill เรื่อง Culture ที่องค์กรจำเป็นที่จะต้องมีนะครับ Work from anywhere ก็มีการ mention อยู่นะครับ ขอถามบิ๊กแบบนี้ดีกว่าในฐานะของ CPO จากองค์กรใหญ่นะครับ SCBX เนี่ยบิ๊กคิดว่าเมื่อเรามอง f u t u r อ of Work ิสิ่งที่เราเห็นข้างหน้าเนี่ยมันคเอร์ไหมหรือว่ามีอะไรที่บิ๊กอยากจะช่วยเสริมขึ้นมาครับได้ครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมก็ GenX นะครับไม่ใช่ก็ต้องบอกว่าหลังจากที่ดูตรงนี้ครับก็น่าจะค่อนข้างครบถ้วนนะครับแต่ผมก็อยากจะแชร์ประสบการณ์นิดถึงว่าจริงๆเชื่อว่าหลายๆองค์กรที่อยู่ในที่นี้น่าจะเจอกับ ความท้าทายเช่นเดียวกันนะครับในยุคปัจจุบันนี้เองผมเชื่อว่าด้วยาภาวะเศรษฐ,ฐกิจ geopolitical ต่างๆแล้วก็ Environment รอบข้างที่มันรุมเราเข้ามาทำให้การประกอบธุรกิจหรือการทำธุรกิจของเราเนี่ยมันประสบกับปัญหาต่างๆพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นเราจะพบว่าทุกองก์เนี่ยในระหว่างปัจจุบันเนี่ยเรายังต้อง d e l i v e r p e r f o r m a n c e ภายใต้สภาะแวดล้อมที่มันมีความท้าทายมากขึ้นเรื่อยๆแต่ในขณะเดียวกัน ผู้บริหารทุกท่านก็ถูกมอบหมายว่าจะต้องเปลี่ยนองค์กร transform องค์กรเพื่อสามารถแข่งขันได้ในอนาคตเช่นเดียวกันนะครเพราะฉะนั้นพอเราดูโจทย์แบบนี้แล้วไทยพาณิชก็เช่นเดียวกันเราก็เจอโจทย์แบบเดียวกันว่าทํายังไงที่เรายัางต้อง deliver performance ที่มันเป็น strong performance ในปัจจุบันแต่ในขณะเดียวกันมันต้องมีหมวกหนึ่งของการที่เราจะต้องเปลี่ยนองค์กร transform องค์กรยังไงธนาคารก็จะต้อง ไปมุ่งไปสู่การเป็นดิจิตอลแบงค์แน่ๆเพื่อจะแข่งขันได้เพราะเราไม่รู้ว่าวันหนึ่งเดี๋ยวเวอร์ชวลแบงค์จะมาเดี๋ยวเทคคอมพานีทุกคนก็จะต้องเข้ามาแข่งในธุรกิจเราแน่ๆแล้วถ้าเรายังออเปรตแบงค์เหมือนเดิมมันไม่มีทางสูอ่เขาได้แน่ๆเพราะฉะนั้นสโจทย์นี้เป็นโจทย์ที่เราต้องทําไปพร้อมๆกันนะครับในขณะเดียวกันก็มีโจทย์ใหม่ขึ้นมาโจทย์ที่3ว่าแล้วในอนาคตเราพูดกันถึงเรื่อง sustainability นะครับเราจะทํายังไงเพื่อให้องค์กรยง สามารถแข่งได้ด้วยเปลี่ยนตัวเองได้ด้วยและยังอยู่แบบยั่งยืนไปอีกทนายคันไทยพันธุ์ตอนนี้ร116ปีเราก็พูดกันถึงว่าทำยังไงเราจะอยู่ไปถึง200ปีใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นโจทย์เราก็จะมี3 3ข้อด้วยกันที่ผมอยากแชร์ซึ่งมันก็จะค่อนข้างครอบคลุมในเรื่องที่ทุกท่านได้แสดงความคิดเห็นมาคือเรื่องที่1ก็คือเรื่อง productivity ครับในสภาวะแวดล้อมแบบนี้เรายังถูกคาดหมายว่าเรายังต้องเพิ่ม productivity คนที่ทุกองค์กรมีอยู่นะครับธนาคารเราเคยมีคนอยู่2 8 0 0 0ตอนนี้เหลือ2ไม่ถึง20 0 0 0แล้วแต่ทุกวันนี้คณะก,กรรมก,การก็บอกว่าคนเรายังเยอะไปนะเราเยอะไปมากเลยไม่ใช่เยอะไปไม่กี่คนไม,ไม่ไม่กี่พันคนนะครับยังต้องลดคนมากกว่านี้อีกนะครับเรายังบอกว่าคนที่เรามีอยู่ในองค์กรมันไม่ตรงกับสกิลที่เราต้องการใช้ในอนาคตนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เรื่อง productivity เราก็ยังต้องมีโจทย์ที่ต้องมานั่งตอบ กับองค์กรหรือว่าในองค์กรสมมุติว่าองค์กรเราจะไปจาก2 0,000ผมยกตัวอย่างครับไม,ไม่ได,ไได้ไม่ได้พูดเรื่องจริงเป็น1 5 0 0 0เนี่ยครับใน1 5 0 0 0คนที่เราจะมีอยู่ในอนาคตเนี่ยองค์ประกอบจะเป็นอะไรเราก็ยังไม่ทราบเลยว่าควรจะมีเทคเท่าไหร่ควรจะมีคนทํา Data เท่าไหร่คนที่อยู่ในสาขาเดิมในออปเปอเรชันจะเหลือเท่าไหร่อันนี้เป็นโจทย์ปัญหาโจทย์แรกที่ทุกองค์กรผมเชื่อว่าต้องกลับไปทํากันบ้านว่าสรุปแล้วคนที่จะเหลืออยู่ในอนาคต กับองค์กรเรามีคนองค์ประกอบเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งที่สําคัญมากๆแล้วผมคิดว่ามันเป็นเทรนด์ที่กาลังจะเกิดขึ้นก็คือเรื่องของ work without jobs หรือว่า skill based organization ผมเชื่อว่าตอนนี้ถ้าเรายังมองคนว่าต้องเข้ามาทํา job นี้นะครับแล้วก็ยัง expect ว่าเขายังทํางานแบบเดิมอยู่เนี่ยผมเชื่อว่าในอนาคตเนี่ยไอการที่เราจะใช้ เขาเต็ม capacity ของ productivity อะมันจะไม่ไม่มีทางเกิดขึ้นอีกแล้วเพราะว่าในอดีตเราบอกว่าคนจะเข้ามาทำงานด้าน marketing หรือทางด้านกฎหมายก็จะต้องทำแบบนั้น100%นะครับแต่ว่าในโลกปัจจุบันเนี่ยการ c o n v e r จของ career นะครับเราเห็นการ c o n v e r จของอินดัสทรีบริษัทมาแข่งกันที่อยู่ต่างอินดัสทรีกันในสุดท้ายเดี๋ยวก็จะต้องมาแข่งกันเช่นเดียวกันใน career ของคนก็เหมือนกันตอนนี้ convert แล้วมันไม่ไม่จำเป็นต้องคุณทำงานอยู่สายงานนะั้นแล้วต้องทำงานแต่เรื่องนั้นนะครับ มันจะมีเวลาที่คนเหล่านั้นเนี่ยงานเขาหายไปงานถูกออโตเมชันถูกดิจิไลเซชันหายไปทํายังไงที่คนเหล่านั้นเนี่ยเวลาที่เขาเหลืออยู่เนี่ยสามารถไปช่วยเหลือองค์กรได้โดยที่ไม่ต้องเดินออกไปจากองค์กรเพราะฉะนั้นเรามีเรื่องของ Skill Based Organization เรื่องของสกิลม Marketplace ที่ทํำยังไงที่หลังจากเรีรีสกิลอัพสกิลคนแล้วทําให้เขาสามารถมีโมบิลิตี้โยกย้ายในองค์กรหรือว่าไม่ต้องโยกย้ายก็ได้แต่ว่าสามารถทํางานได้2ง,งานใน ในเวลาเดียวกันนะครับซึ่งอันนี้เราก็จะเห็นว่ามันเป็นเทรนด์ที่กําลังจะเกิดขึ้นแล้วมันจะช่วยอันล็อก d u ิ t ivity ของทุกองค์กรได้อันนี้เป็นเรื่องเรื่องแรกนะครับที่จริงๆมีอีกหลายหลายโจทย์ใน d u ิต ivity ครับเรื่องที่2คือเรื่องของการที่เราจะมองไปข้างหน้าแล้วทรานส์ฟอร์มองค์กรให้เปลี่ยนให้พร้อมเราใช้คําว่าฟิวเจอร์พรูฟก็คือทํายังไงให้เราพร้อมกับการแข่งขันในอนาคตซึ่งอันนี้มีสามองค์ประกอบหลักนะครับเรื่องที่1ที่ผมคิดว่าสําคัญที่สุดคือ l e ดเจอร์เลยส่วนใหญ่ การที่เราจะ transform องค์กรสำเร็จไม่สำเร็จจากประสบการณ์ที่ผมเห็นก็คือ leader เป็นเป็นคนที่จะขัดขวางการเปลี่ยนแปลงนั่นเองถึงแม้ leader จะพูดอยู่ทุกวันนะว่าต้องการเปลี่ยนองค์กรเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่ถ้า leader ไม่ไม่เป็น role model แล้วไม่ได้เปลี่ยน behavior ไม่เปลี่ยน mindset ตัวเองสุดท้ายมันจะไม่สามารถเปลี่ยนได้เพราะฉะนนั้นเราทำยังไงให้เตรียม leader ซึ่งต้องบอกว่า leader คนที่สามารถ deliver strong performance ให้กับเราทุกวันนี้มักจะไม่ใช่ leader ที่ดีสำหรับการ transform องค์กรเพราะฉะนั้น อันนี้ทำยังไงเป็นโจทย์ใหญ่เหมือนกันทำยังไงให้ีด a d e r ์ที่เป็น strong performer ในปัจจุบันสามารถเป็น transformer กับให้กับองค์กรซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่เราคงจะต้องไปนั่งแก้ปัญหากันในขณะเดียวกันีด a d e r ์เปลี่ยนแล้วคนในองค์กรก็ต้องต้อง up skill ต้องเปลี่ยนคนในองค์กรด้วยเรามี f ว t u r e skill เยอะแยะนะครับซึ่งทุกท่านคงเห็นอยู่แล้วมันเปลี่ยนทุกปีนะครับปีนี้ AI ก็มาปีที่แล้วมี metaverse ปีก่อนหน้านี้มีเรื่อง blockchain cryptocurrency ไม่รู้ปีหน้าจะเป็นอะไรนะครับแต่ว่า เป็นสิ่งที่จําเป็นที่คนในองค์กรต้องเรียนรู้เรื่องใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาทํายังไงที่เราจะให้องค์กรเราเป็น Learning Organization คือคนในองค์กรเนี่ยมีความพร้อมมีความสามารถมีความกระตือร้อนที่จะเรียนทักษะใหม่ๆตลอดเวลาซึ่งันนี้นผมคิดว่าเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆสาหรับทุกองค์กรครับสุดท้ายใน,ในหัวข้อนี้คือว่านอกเหนือจากมีผู้ผู้นาที่ดีแล้วมีคนในองค์กรที่มีทักษะที่พร้อมแล้ววิธีในการทํางานก็ต้องเปลี่ยนไป Way s OfWorking ของคนในองค์กรไม่สามารถทําเป็นแบบเดิมได้แล้วเพราะฉะนั้น มันมีหลายวิธีที่ผ่านเข้ามาใน,ในกระแสะของพวกเรามากจะเป็นอาจ้หรือจะเป็นเรื่องของการทำเรื่องของดีไซน์ทิงกิเรื่องอะไรก็ตามที่เอาลูกค้าเป็นตัวตั้งครับเรื่องนี้ผมว่ามันมันเป็นอะไรที่มันก็ดีหมดครับแต่ว่าทุกท่านก็อาจจะต้องไปปรับใช้กับองค์กรว่าองค์กรเราอยู่ในคอนเท็กซ์อะไรอยู่ในภาวะการยังไงแต่ว่าเราจะเอาดึงเรื่องต่เหล่านี้เข้ามาใช้ให้มันเหมาะสมกับองค์กรแล้วเปลี่ยนวิธีการทํางาน ผมเชื่อว่ายังไงก็ต้องเปลี่ยนมันไม่สามารถหยุดนิ่งได้แน่ๆเพราะว,าว่าวิธีการทําแบบเดิมๆที่มันเป็นไซโลที่เราเคยทําเป็นแบบทรดิชเนลมันไม่สามารถทําได้แล้วนะเพราะฉะนั้นนี่ก็จะเป็นหัวข้อที่2ที่จะฟิวเจอร์พรูฟในแต่ละองค์กรส่วนหัวข้อที่3ที่เราให้ความสําคัญก็คือเรื่อง sustainability ก็คือบอกว่าเราได้ productivity แล้วด้วยเราจะเปลี่ยนองค์กรแล้วด้วยแต่ว่าถ้าเราจะทํา2อย่างให้สําเร็จนะครับสุดท้ายมันจะไป put pressure on คนของเรานั่นเอง เพราะฉะนั้นทํายังไงให้คนไม่เบิร์นเอาท์เหมือนที่เราคุยกันทำยังไงให้คนไม่รู้สึกกดดันมากเกินไปที่จะต้องทําทั้งเปอร์ฟอร์แมนซ์ทั้งเปลี่ยนแปลงองค์กรเพราะฉะนั้นเรื่องเอนเกจเมนต์เป็นเรื่องสําคัญมากนะครับและเอนเกจเมนต์เมื่อกี้คุณหมอสันพูดเรื่องของ corporate wellness อันนั้นเป็นหนึ่งในแฟกเตอร์ใหญ่ที่จะช่วยสร้างหรือจะช่วยเพิ่มเอนเกจเมนต์ให้กับคนในองค์กนระครับเอนเกจเมนต์ Engagement เราทราบดีว่าแน่นอนมันมีหลายเรื่องทั้ง compensation ทั้ง leadership ทั้งอะไรต่างๆแต่ว่า ในวันนี้ผมก็คิดว่าเรื่องของ well-being เรื่องของ corporate wellness program เนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆแล้วก็อยากให้เพื่อนได้ลองกลับไปดูครับว่าจะทำยังไงให้คนมี well-being ไม่ไม่ใช่เฉพาะเรื่องของอสุขภาพกายนะครับมีทั้งเรื่องของสุขภาพใจแม้แต่ทั้งสุขภาพทางการเงินหรือกับเรื่องของสังคมก็เป็นสิ่งที่สําคัญที่จะต้องช่วยกันโปรโมทเพื่อทําให้คนทํางานอยู่ในองค์กรเนี่ยสามารถที่จะจัดการหรือบริหารกับความเครียดหรือจัดการกับบริหารกับความกดดันที่ ส่งมาที่เขาได้ตลอดเวลาอีกอันหนึ่งสุดท้ายที่ผมคิดว่าสําคัญก็คือเรื่องของการที่ทุกองค์กรถ้าอยากจะเติบโตอย,อย่างยั่งยืนก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของการพัฒนาแล้วก็เตรียมความพร้อมของท ALENT หรือว่าลีดเดอร์ของแต่ละองค์กรที่จะรับไม้ต่อไปจากพวกเราที่เป็นผู้บริหารรุ่นปัจจุบันหรือว่าคณะกรรมการในชุดปัจจุบันจะทํำยังไงว่าถ้าเรามองไปอีกหปีถึง10ปีข้างหน้าครับที่เราพูดกันที่คุณอริยาพูดถึงเรื่องเจเนอเรชันใหม่เนี่ย เราจะทำยังไงที่ให้เจเนอเรชันใหม่เนี่ยเขายังอยู่กับองค์กรและพร้อมจะเติบโตขึ้นมาหรือสเตปอัพขึ้นมาเป็นผู้บริหารในยุคต่อไปที่จะบริหารองค์กรเราไปข้างหน้าอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ที่ผมคิดว่าสำคัญเพราะฉะนั้นก็มี3เรื่องครับ productivity future proofing แล้วก็ตัวเรื่องของ sustainability ขอบคุณมากเลยนะครับบิ๊กก็สุดยอดมากนะครับมาสโลบัตชัวแบบเข้าเป้าทุกดอกเลยนะครับขอเสียงตบมือให้กับทางด้าน<อ>บิ๊กนะครับ,บ,รบที่ช่วยมาแลกเปลี่ยนกันนะครับเมื่อกี้ก็ที่คุณบิ๊กเล่าให้เราฟังนะครับตอนหลังเนี่ยพอเราเห็นเรื่องกระแส transformation เ,เราคิดว่าไอ้นั่นเป็นทางเดียวที่ต้องไปนะครับเราก็จะทิ้งสิ่งที่เรารู้จักเพื่อไปหาสิ่งใหม่ แต่ตอนหลังเนี่ยเราเริ่มเห็นคอนเทนต์มากขึ้นนะครับในทุกองค์กรต้องทำในสิ่งเรียกว่า Dual Transformation นะครับคือคุณต้องเพอร์ฟอขนาดที่คุณต้อง Transform คือมันเป็น Dual Process ที่เกิดขึ้นไปด้วยกันหลายทีคนองค์กรที่เขา Perform อยู่อาจจะเป็นคนซึ่งไม่ได้ Born to be Transformer ก็ได้นะเพราะฉะนั้นมันเป็น Intelligence ภายในองค์กรละวว่าเราจะสร้าง2กลุ่มนี้ได้ยังไงนะครับนี่คือภาพที่เราเห็นอีกอันหนึ่งก็คือองค์กรเองไม่สามารถ a f f o r รนะครับ เป็นเรื่องของสิ่งที่มัน100%ชัวร์เชัวเพราะว่าเรากำลังเดินทางเจอร์นี่ซึ่งมันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะครับก็บอกว่าสิ่งที่เราเจอวันนี้มันเป็นวันซินาริ์ไทม์จริงๆนะครับแล้วก็แมกนิจูดของตัว Generative AI แล้วก็เทคโนโลยีโรบอติกที่เรากำลังเจอกันอยู่เนี่ย มันเป็นขั้นสุดของการ Transformation มันเทียบเท่ากับเว็บไซต์เนอ้เวอร์ไวยเว็บคอนเซปที่มีการเคยคิดกันมานะครับนานๆทีมันจะมีเทคโนโลยีซึ่งมัน Transform แล้วก็ Impact ทุกคนขนาดนี้ด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นผมขออนุญ,ญาต wrap up เซสชันนี้นะครับว่าที่เราคุยกันมานะครับ10ทนะ็อปติกตอนเช้านะครับเราเห็นแพทเทิรหรือเห็น t เทรนอะไรบ้างนะครับเราอยากให้น้ำหนักเรื่องของ อ่ uh, well-being นะครับอย่างที่บอกว่าคุณหมอสันเนี่ยผมชื่นชมมากคุณหมอสันพยายามผลักดันเรื่องนี้มาพอสมควรแล้วเราไม่ได้ปิกอัพจริงจังนะครับจนมาเห็นว่าอ๋อมันมีรีเสิร์ชซ้อนรีเสิร์ชเลย,เลยที่บอกว่าคนค่อนข้างสเตรสนะครับพนักงานของเราฟ i n แ n นเชียลเขาไม่พอนะครับโซเชียลไม่ได้ฟิสิเคิลรู้สึกเบิร์นเอานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราต้องเอากลับมาคุยในบอร์ดรูมมากขึ้นนะครับว่าเราจะท e ีตเขาเป็นฮิวแมนจริงๆได้ยังไงนะครับทุกท่านในห้องนี้แคะะนั้้นเเรราาจะสงกิด ขึ้นได้ไงวันนี้หลายสปีคเกอร์พูดในเรื่องของการ hiring นะครับมันไม่ใช่ job base มันเป็น skill base นะครับ skill base มัน fluid นะครับสามารถ shape up ได้เปลี่ยนได้นะครับ talent มาจากทั่วโลกนะครับไม่จำเป็นที่จะต้องถือสัญชาติไทยนั่นเองนะครับนี่คือมีความสำคัญมากกว่า degree อีกนะครับ แล้วคำว่า flexibility คงอยู่กับเราอีกนานนะครับในทุกๆม n ติจูดนะครับ work from home work from anywhere ให bridge work นะครับ gig economy อะไรต่างๆนานาน,นะครับ talent ที่มาจาก global จริงๆนะครับเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้น รับ r r i l l e r r n n n g เป็นตัวเร่งนะครับหลายองค์กรมองว่า Academy เป็นต้นทุนที่ค่อนข้างสูงแต่เด็กรุ่นใหม่ Gen ซีเนี่ยเขาเรียนรู้ในห้องนอนนอะในแบบชุดนอนนะครับเป็น uh, r r o e s s นะครับเป็น Pace ของเขาเองนะครับเขาคุ้นชินกับการเรียนรู้ในรูปแบบแบบนี้นะครับ ESG อย่างที่คุณเบกเล่าให้เราฟังนะครับหลายคนบอกว่า Wellness จะมีทางลอดได้ยังไงมีทางรอดเพราะว่ามันไปนเชื่อมกับ ESG นะครับ GFG ก็ g g จะเป็น e อมเบรใหญ่นะครับในการ lead change เรื่องของ t ALENT ของเราต่อนะครับเรื่องที่6เราจะเห็นว่าสุดท้ายแล้ว transformation นะในหัวใจของเขาเนี่ยสิ่งที่ต้องการที่สุดก็คือ soft skill being human นะยังเป็นอะไรซึ่งแบบเป็น urgent need นะครับเทคโนโลยี Technology, AI ทำเก่งปล่อยให้เขาทำไปเราต้องเข้าใจบทบาทเรานิดนึงนะครับถ้าเราไปแข่งกับ ทางด้านของเทคโนโลยี AI ในการเรื่องของการเรียนรู้การซินดิไซส์ข้อมูลยังไงก็ซูไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอย่ายไปโอเวอร์ลุกเลยเนะเรื่องของซอฟต์สเกลลีดเดอร์ชิพสกิลนะครับซึ่งพ a n เนลิสต์หลายคนก็มีการพูดถึงนะครับไฮบริดเวิรยังไงก็มานะครับหลายทีมันมีคำที่เรียกว่า purposeful work e n r o l l m e n t หลายทีเจนซีอาจจะมีความรู้สึกไม่มั่นใจพนักง,งานหายไปไหนไม่รู้เรียกกลับมาให้หมดนะครับกลายเป็นว่า o l i ซีอะไรบางอย่างที่เราวางเอาไว้เนี่ยพนักง,งานตั้งคําถามว่าและเพอร์เพสจริงๆของมันคืออะไรตรงนี้เราก็ฟังจากแพนนลิสนะครับว่าคนรุ่นใหม่อยากได้ยินคําว่า Authentic ิตี้นะครับเราจริงจังกับสิ่งที่เราอยากจะนําเสนอหรือเปล่านะครับ เรียกเข้าออฟฟิศได้แต่มันต้องมีเพอร์เพรสนากกว่านั้นนะครับเป็นการบิวเคิรเจอร์หรือเปล่าหรือว่าเป็นการสร้างไว้ให้มันเกิดขึ้นภายในเวิร์กฟอร์สนะครับสิ่งตรงนี้ต้องเอาให้ชัดเจนนะครับนะฮะท็อปิกที่9กนะครับก็คือยังไงก็ตามเขาก็มานะครับการทำงานร่วมกันกระบอทเนอะเราก็ผ่านมาหลายปฏิวัติอุตสาหกรรมแล้วนะครับรอบนี้ก็จะแรงแล้วก็เร็วนะครับจะดึงเอาศักยภาพสูงสุดจากฮิวแมนบีอิงแล้วก็แมชชีนได้ยังไงนะครับและตัวสุดท้าย เบรนเอาเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงๆนะครับถามผูม้บริหารทุกท่านนะว่าเรารู้สึกเบรนเอาไหมแล้วก็ขอส่งกําลังใจให้กับ HR ทุกท่านด้วยนะครับเพราะว่าหนักจริงๆนะครับว่าแบบอของเดิมก็ยังทําไม่เสร็จเลยนะครับของใหม่ก็มาอีกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นสไลด์สุดท้ายจากผมก็ จริงๆแล้วอยากจะขอขอบคุณทุกท่านเลยนะครับแล้วก็โดยยิางยิ่งทางด้าน IOD ที่ให้พื้นที่ให้ community practice เนี่ยได้ลองเล่นคอนเซปต์นี้ดูนะครับผมก็เพิ่งเข้าใจว่าอาจจะเป็นคอนเซปต์แรกๆใช่ไหมที่ได้ทำนะครับชอบไม่ชอบอยังไงคอมเมนต์เรานิดนึงนะครับต้องขอโทษทีว่าเราอาจจะต้องขออนุญ,ญาตตัดบางเซสชันออกนะครับเพื่อไม่ให้มันโอเวอร์รันมากจนเกินไปนะครับแล้วก็เป็นเลสเซ่นเลนะครับว่า เมมเบอร์ไอโอดีถามเก่งจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเซสชันละ30นาทีเนี่ยอย่าคิดอย่าหาทำนะต้องเผื่อเอาไว้นิดนึงนะครับก็ถือว่าเป็นเลสเซอร์เนของเรานะครับหวังว่าวันนี้นะครับขอฟีดแบ็กจากทุกท่านนะครับแล้วก็เป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับยังไงก็ตามถ้ามีเซสชันถัดไปนะครับซึ่งเราก็แพลนไว้หลายท็อปิกละวันนี้เราก็เอาละ หลากหลายเจเนอเรชันเดี๋ยวเรามาเจอกันนะครับ๋ยวขอเวลาคิดชื่อท็อปิกนิดนึงให้มันกิ๊เก๋ทำยังไงนะฮะแล้วก็ทางเอ d ดีก็รีเควสมาแล้วเรื่องการสร้าง Cor p o r a t e c u น t u r e นะครับตรงนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยกันนะครับยังไงก็ตามวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่สลับเวลานะครับังว่าเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับขอส่งหมค์คืนให้กับทางด้านเอวดีครับขอบคุณครับขอบคุณท่านวิทยกรทุกท่านในวันนี้นะคะและขอขอบคุณ Community of p r a างด้านิตี้ s อฟพร็อพเพ a t i o n และ l e a d e r s h i นซั่นทีมโดยรานสวุฒิ ที่จะเตรียมเนื้อหาในการสัมมนาในวันนี้ที่มีประโยชน์แก่สมาชิกอย่างมากค่ะและต้องขอขอบคุณบริษัทอินโดรามาเวนเจอร์จำกัดมหาชนที่สนับสนุนกิจกรรมในวันนี้ค่ะและเช่นเคยค่ะขอความกรุณาทุกท่านสแกน QR Code ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอในขณะนี้นะคะเพื่อทำการอีวางานในวันนี้ค่ะยังไงก็ติชมได้นะคะหรือต้องการจะอยากจะมีท็อปิกไหนให้จัดในอนาคตก็สามารถใส่ได้เช่นกันค่ะ และในเวลานี้ขออนุญาตแจ้งให้ท่านทราบว่าระหว่างงานค่ะเรามีการถ่ายภาพและจะมีการโพสต์ลงบนโซเชียลมีเดียต่างๆของทาง IOD ค่ะถ้าท่านใดไม่สะดวกที่จะเผยแพร่ภาพของท่านบนโซเชียลมีเดียของทาง i อสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่หน้าง,งานได้นะคะและ้วก็ต้องก่อนกลับกันไปนะคะจะมีของจากวีแคร์ We care, We care ค่ะก็สามารถรับได้ก่อนกลับนะคะแล้วก็ ท่านสามารถติดตามกิจกรรมต่างๆค่ะครั้งต่อไปที่และหลักสูตรต่างๆในปีหน้าค่ะได้ทางเว็บไซต์ i อ d ดีและโซเชียลมักต่างๆของ i อโดีเช่นกันค่ะสำหรับกิจกรรมในวันนี้ที่ชันและทีมงานขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ